คดูเสียงครับเจอโอเคโอเคมาแล้วเนาะไม่เห็นนี้ยังไม่ได้เสียงไม่ใช่โอเคมาแล้วเนาะไม่เห็นนี้ยังไม่ได้เสียงเสียงแล้วน่าจะดีขึ้นมาแล้วยังๆอ๋อยังเหรอมาแล้วมาเพื่อน ไม่ได้เสียงมันน่าจะระบบคิดถึงลูกไว้นะคิดถึงลูกไว้หลับตาห้ามลืมตาเด็ดขาดนะรู้ป่ะเข้ามาใกล้พนมมือทำจิตให้เป็นสมาธินะถ้าจะลงก็ลงนะหลับตานะเด็กนะลงมา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 ไปบอกเขาถึงเวลาก็ไอ้นี่นะบอกเขาตายพร้อมกันเชิญบอกแล้วการส่งเด็กมีเกณฑ์เสี่ยงวันนี้ไม่ฝืนไม่ไปก็ไม่ฝืนทำไรจ๊ะโอเคพวกคำแท้งต่างๆเนี่ยบางทีเขาไม่ไปเราก็ไม่ไปฝืนกับเขาหรอกนะบางทีไม่ถึงเวลาบุญแม่งไม่ถึงบ้างอะไรบ้างกรรมไม่หมดไม่ได้มีเลวร้ายอะไรเลยเอาอยากได้อะไรขอเลยนะทำงานเลยเขียนดิเขียนเลยครับโอ้โหตายละสุขภาพร่างกายการเงินการเงินอะไรที่อยากได้ดังแล้วทีนี้โอเคเพิ่งจะเป็นข่าวไปข่าวขุนกวีก็พระเถรเนนชีจิ๋มพระเถรเนนชีแล้วก็จิ๋ม5อย่าง ยังดีๆไม่เคยเอาไปออกอะไรนะขอเสียงไม่มีนี่แหละโอเคขออะไรวะเนี่ยครอบครัวสมบูรณ์โอ้โหนมือเข้ามาใกล้อีกนิดนึงเงินเข้าการงานเข้าความโชคดีคือเป็นธุรกิจเจ้าของธุรกิจตัวเองด้วยไงที่ส่วนตัวก็ค้าขายที่บ้านขายอะไรขายเครื่องดื่มอ๋อดื่มนะขายเหล้าไหมมีทุกยี่ห้อไหมดีเอ็นซี่เยอะป่ะ มีกี่ลังเดือนมากไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะหายากอ๋อแสดงว่าน้อยกว่าผมมันแพงผมว่าผมมีเจเลียนซี่มากกว่าพวกคุณนะที่ขายเหล้ากันเนี่ยบานเลยทำไมทำลายนี่กูว่าจะพืชเลยล้นเลยมาติดต่อจานได้ใช่ไหมไม่เอาไว้แดกอย่างเดียวลีไม่ขายเหล้าไม่ขายทำบุญให้เขาไปนะเขาไม่ได้เลวร้ายอะไรรู้ป่ะเด็กอะรู้ไหมไอเด็กที่หลุดไปนี่คือทำแท้งหรือว่าหลุดเองทำแท้งใช่ไหมไม่เขาไม่ต้องไปซีเรียสกับเขาหรอกบางคนบอกว่าเฮ้ยทำแท้งแล้วไม่ดีจริงๆไม่เกี่ยวเออนั่นแหละใจเย็นเขาไม่ยอมไปเขาไม่ยอมไปก็จะอ้วกใช่ไหมเดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยทำบุญเยอะๆเดี๋ยวเขามารอบนึงเขาอาจจะไปก็ได้ตอนนี้เขายังอะไรแม่เขาอยู่เขายังรักแม่เขาอยู่เขาไม่ได้โกรธเลยหรอกโกรธเป็นกันไอ้เหี้ยแต่ตอนนี้หายโกรธแล้วโอเคไหมถามว่าไม่โกรธก็ไม่ใช่โกรธแต่ก็ยังรักอยู่โกรธแบบรักเหมือนผัวเนี่ยเลวยังไงแต่ก็ยังรักอยู่ใช่ไหมลูกก็เช่นกันคือถึงเกตคือถึงโกรธแม่ขนาดไหนแต่ก็ยังรักแม่อยู่นะของพวกนี้จริงป่ะ ขายเหล้าเนาะใครบังคับมาเนี่ยแม่มากับเพื่อนเพื่อนคนไหนเพื่อนคนไหนดูผมอ๋อไอ้เหี้ยหลอกเข้ามาเลยเนาะยักหน้าเลยกูบอกมึงพากูมาทำหาอะไรวะเนี่ยรอบแรกโดนใครหลอกมานะอ๋อโดนหลอกมาตีเหรอหลอกอันนี้หนึ่งแล้วอ๋อว่าแล้วอยู่ก็เลยหลอกมาต่อเพื่อนบอกงงไอ้เหี้ยมึงพากูมาที่ไหนเนี่ยสัตว์เอ้ยกูถอยรัดกลับทันไหมไม่ทันแล้วมารถคันเดียวกันคันเดียวกันด้วยส่งเด็กมีเกณฑ์เสี่ยงแล้วบอกว่าเพราะบางทีเราไปฝืนไม่ได้ไงบอกการส่งเด็กเนี่ยบางทีมันก็ไม่จำเป็นให้เขาไปกับเราก็ได้คือเหมือนกับอ่ะอยู่ด้วยก็ช่วยกันแค่นั้นบอกเขาแต่มันแค่มีอาการเจ็บขาปวดไหล่ปวดอะไรต่างบางทีมันหาสาเหตุไม่ได้ไปหาหมอแม่งแดกยาก็ไม่หายแค่นั้นเอง
เนี่ยอธิบายให้ฟังนะจากความรู้ของกูไอ้เหี้ยเพราะกูใช้ประสบการณ์ในการสอนเนี่ยถ้าเกิดปวดมากก็บอกลงเดินแม่ปวดเออโตแล้วถ้าเกิดมึงไม่เดินกูจะมึงไปปล่อยวัดนะว่าไปขู่เขาเห็นไหมหายเลยใช่ไหมขายของปังนะเฮงเฮงงานเข้าเยอะๆรู้ป่ะอายุเท่าไหร่แล้ว50แล้วเนาะไวนี่นะไว50นี่คิดว่าตัวเองแก่ยังยังงั้นไงกูว่าแล้วเมื่อก่อนนี้ตอนผมอายุประมาณ20ผมมองคนอายุ30แก่ตอนนี้ผมเกือบ40แล้วไอ้เหี้ยกูไม่แก่นะเว้ยถ้าผมไม่50บอก50ไม่แก่ใช่ป่ะเนี่ยคือมนุษย์แหละไอ้เหี้ยเราไม่แก่เว้ยแต่ที่ไหนได้สังขารเราก็บางทีก็ไม่ไหวละจะไปกินเหล้าสู้กับเด็กมันก็ไม่ไหวใช่มั้ยจะไปทําอะไรสู้กับเด็กเราก็ไม่ได้ละเซฟแรงดีกว่าช่วงนี้ทําอะไรที่มีความสุขทําไปเลยรู้ป่ะตายไปก็ไม่ได้ใช้เงินอยากกินอะไรกินตายไปก็ไม่ได้กินหรือบางทีป่วยบางโรคก็ไม่ได้กินถูกไหมแดกไปก่อนเลยยอมอร่อยตายเพราะผมไม่ใช่พระไงผมเลยไม่ได้สอนที่อะไรให้ปล่อยวางอะไรบ้างไหมก็คือปล่อยวางได้วางบางอย่างถ้าวางทั้งหมดมึงเอาเงินให้กูเดี๋ยวเอาเล่นใช่ถูกไหมพระบอกโอ้ปล่อยวางนะโยมอีอะพระแม่งเงินบัญชียังบานอยู่เลยมากกว่าโยมอีกน้ามานี่นะเดี๋ยวเพิ่งใจเย็นใจเย็นประตูโอเครวยนะไปมนุษย์คือแค่ได้ยินคำว่ารวยก็ดีใจแล้วนี่พวกใครอะส่งลูกไปเกิดเหมือนกันโอ้ยมึงนี่ครั้งแรกมาทำอะไรวะครั้งแรกหนูไม่ได้ทำอีกคนทำพี่หมวยกับพี่ออดอ๋อที่มึงโทรหากูไอ้เหี้ยเอาไปมึงจุดธูปไปคิดว่าเย็ดกันแล้วเดือดร้อนกูเอาเอาเอาขาเป๊กกูมึงขาไม่เท่ากันดีว่าใช่เหรอวะอ๋อเออขามันไม่เท่ากันอะแจ้งส่งเด็กอะไรวะน้ำเลยวะลืมเลยน้ำที่อะไรเนี่ยมะนาวหน่อมะนาวโอเคบางทีกูว่าจนเย็นอะลืมมะนาวไอ้วันเต็มของหลังๆมานี่แม่งคุณใส่แม่งมันกว่าวะก็ไว้แล้วแต่เจ้าเลยนี่ก็เท่ดีกันตำรวจได้เวลาเจอตำรวจก็ยิ้มอย่างเดียวยิ้มอย่างเดียวรับรองแม่งไม่จับหรอกคิดว่าเราบ้าเหรอโอ้โหแน่นอนอยากให้คนเหลือเกินบอกให้คนไม่คนมีหนังเรื่องนึงที่ขำชิบหายไปนั่งดูนะโจรแม่งปล้นรถไอ้เหี้ยแม่งผู้หญิงเอาไปข่มขืนมียายคนนึงไอ้สัตว์อย่าไปข่มขืนยายบอกไอ้เหี้ยมึงอย่ามายุ่งกับกูให้มันข่มขืนกูไอ้ชิบหายเข่าไม่เท่ากันมันแค่เกิดเหรอเปล่าค่ะเกิดอุบัติเหตุอ๋อก็เลยมันกระดูกมันกระดูกมันในนี่ใช่ป่ะตอนนี้กระดูกลูกสะบ้ามันเกิดกันเออใช่กันแบบนี้แล้วถ้าจะให้มันตรงต้องผ่าตัดจะเจ็บอีกอ่ะใช้เงินเป็นล้านเอาเป็นแสนเนี่ยเขาบอกว่าหมอช่วยเหลือคนต่อกระดูกไม่ได้ไม่ใช่เนี่ยเขาบอกว่ามันเกยกันเกยไม่ใช่ต้องดึงใช่ๆต้องดึงออกมาไม่ใช่ต่อทำทุกวิธีทางแล้วให้หมอดึงแล้วเลยแล้วแต่มันไม่ลงไม่ลงล็อกมันต้องผ่าผ่าตัดแล้วดึงใช่ใช่ใช่ต้องผ่าเพราะเขาทำแล้วใช่ใช่เห็นไหมเขาบอกว่าหมอเกิดมาเพื่อช่วยเหลือคนรักษาคนแต่ต้องมีเงินเป็นแสนรักษาก็ไม่ได้ถ้าไม่มีเงินเขารักษาให้ไหมไม่มีหรอกโลกใบนี้มันคือธุรกิจหมดแล้วตอนนี้ถูกปะล่ะเรียนหมอมาเรียนแพทย์มาโอ้อาชีพที่ช่วยเหลือคนแต่ไม่มีตังค์เขาจะผ่าให้มึงไหมล่ะมีหรอกสมัยเนี้ยหลับตาพนมมือนะมาหาหมอผีดีกว่าเนาะหลับตาพนมมือนะทำจิตให้เป็นสมาธินะคิดถึงลูกไว้นะวิญญาณเด็กนะที่อยากไปเกิดนะที่มันทำแท้งมานะแม่สำนึกผิดแล้วนะจานิจากายเยกายเยเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติสุเลหรืออนยันโตอนยันโตกายสังติกายสังติอนิจานิจากายเยกายเยเจโตเจโตวิติวิติปิติสุเลอนยันโตกายสังตินะลงมาหนูลงมาจับร่างแม่ลงมาถ้าอยากไปก็ลงมานะลงมาอนิจานิจากายเยกายเยเจโตวิติวิติสุเล
ิติปิติสึกะเลยสึกะเลยอรหันโตสึกะเลยจะก็เยก็เยจะโตวิติปิติปิติปิติสึกะเลยอรหันโตนะจะนะจะก็เยก็เยจะโตจะโตวิติปิติปิติปิติสึกะเลยอรหันโตนะจะนะจะก็เยก็เยจะโตจะโตวิติปิติปิติสึกะเลยอรหันโตนะพออะไรเงี้ยไปทำบุญนะกับเขานะเออเขาบอกเขาทำมากี่คนวะเนี่ยหนูก็หรอกูว่าแล้วไอ้เหี้ยไปมึงชิบหายยัดไม่คิดไอ้เหี้ยทำแท้งด่าเลยทำบุญเขาเยอะๆนะถึงเวลาเขาไปอันนี้เสริมดวงโอเคนี่แก๊งเดียวกันใช่ปะที่มานอนเหรอหรือไม่ได้มานอนมานอนเมื่อวานเนี่ยเนาะโอ้ถึงขั้นมานอนเลยเหรอนี่แก๊งเดียวกันไหมเนี่ยเดี๋ยวคนละแก๊งเอาทำไมได้คิวแรกเลยวะอ๋ออันนี้แก๊งมานอนอ๋อก็งงเว้ยนี่มานอนแต่ได้คิวช้ากว่าเว้ยเออนั่งขัดสมาธิก็ดีว่ามันไวดีว่ะคนเริ่มมากันเยอะแล้วเขียนเลยอยากได้อะไรนะยายแข็งแรงร่ำรวยเขียนเลยแข็งแรงร่ำรวยแข็งรวยแข็งแรงร่ำรวยคนรักเอาแข็งแรงเอาไม้ผมแล้วยายยายตื่นยังตื่นไหมตื่นแล้วนะโอเคนึกว่ายังไม่ตื่นนึกว่ายายยังไม่ตื่นเลยตื่นนะไปปราบดูดิกี่คิวแล้วไปมึงไปเดินขึ้นได้ไอ้เหี้ยงงตื่นยังตื่นยังไอ้บ้าตื่นยังทำงานอะไรไม่ได้ทำแล้วเนาะลูกให้เงินเดือนเท่าไหร่เป็นหมอนวดจะนวดอยู่เหรอทำจริงนวดดีเปล่าดีนวดเท้าหน่อยนี่เป็นไงบ้างพลังได้เอาพลังเลยเอาเลยเลยนวดเลยนวดก่อนแม่ชอบเงี้ยแหละเห็นนวดไม่บอกเป็นหมอนวดลูกศิษย์ผมนี่หมอนวดได้เยอะมากถ้ารู้เมื่อคืนนี้ได้นวดเมื่อคืนแล้วตายหมอนวดหมอนาบเนี่ยครับมีอยู่สองอย่างเนี่ยหมอนาบก็เยอะหมอนวดก็เพียบไว้ป่าวเลขสองตัวนี้แสดงว่า50กว่าดิใช่ไหมใช่ไหมชีอายุเท่าไหร่แล้วนะโอ้โหจะสิบนวดเหนื่อยไหมนวดวันหนึ่งได้กี่คนโอ้โหเฮียเอ้ยลงไปแล้วนะเอาองลงอาม่าโรงงานคนเริ่มเข้าไปเราต้องเปลี่ยนให้สวยเนี่ยไอ้เรื่องเก็บนี่พี่ก็เร่งๆไอ้นั่นไอ้นั่นเลยเร่งเลยมันไอ้นี่ว่าไปแล้วบอกไอ้เหี้ยมันโกงใครไม่รู้โกงกูโดนตีนแค่นั้นแหละบอกกูจ่ายไป 500,000 แล้วบอกกูไม่ได้จ่ายไม่ได้นะบอกคนอื่นเขาเนี่ยไอ้ชิบหายเออพอแล้วผมพอแล้วเหลืออยู่ประมาณ 200,000 เกือบ 290,000 290,000 เพราะอันนี้ปั๊บเนี่ยเราเตรียมไอ้นี่ไปแล้วไงต้องให้มันมาเก็บให้ได้เยอะที่สุดพูดเก่งแต่ผมไม่ได้กลัวเพราะมันอยู่นี่คนอื่นทำได้หรือทำนี่มันโดน66แล้วเว้ยก็ต้องไงก็ต้องเอาเก็ดมาก่อนอ่ะมันบอกว่าวันไหนเอาเก็ดเข้ามาวันนี้ก็มารอบนึงก็ตามมาเหมือนกันเหรอที่หมดนี่ต้องมันต้องพอเนี่ยนี่เยอะมั้ยยังขาดเยอะขาดอีกเยอะหมายถึงว่าใช่มันต้องเอามามันจะเอามาวันไหนวันอังคารดึงบอกพี่อ่ะวันนั้นตามมาแล้วนี่เอามีน้ำตกไม่ได้เริ่มหายดูกันโอเคขอบคุณมากข้างนี้ไหมข้างนี้เอาใหม่ไม่สองข้างสองข้างได้เอียงโอเคได้เลยโอเคไม่ได้เลยเต็มที่หมอนวดหมอหน้าไม่ต้องห่วงเยอะสำนักเรา
งานใกล้แล้วต้องเอาเกตมาสักหลายเกตมันต้องใช้หลายเกตนะเนี่ยต้องเยอะเลยเกตเนี่ยดูคือตัวเนี้ยถามว่าโอ้โหไม่เป็นหมื่นหรือหมื่นชิ้นเลยตกชิ้นเท่าไหร่อย่างเงี้ยชิ้นละบาทป่ะไม่รู้หรอกกูคิดชิ้นเท่าไหร่ต้องเอามาเป็นหมื่นเกตเกตติดพญานาคอันนี้เงินไปแล้วก็ต้องมาก่อนงานต้องมาตั้งอันนี้มาเตรียมของพวกนี้แต่หน้าได้แล้วก็เหลือไม่เยอะนะเหลือเกล็ดทำสีใช่ป่ะเกล็ดทำสีต่างๆแล้วก็น้ำตกก็จบแล้วมาร่วมบุญได้นะครับผมนะใครที่จะเข้ามาตอนนี้ก็66คิวครับประมาณ8โมงกว่านะดูวันนี้จะถึง100หรือเปล่านะไล่มาออกข่าวพระนี่บางคนต้องเริ่มบึ๊บๆมาเลยหรือว่ามันเลิกกฐินแล้ววะตอนแรกนึกว่าคนจะไม่กล้ามาเนาะได้ดูข่าวกันมั้ยคนก็จะด่าไอ้อาจารย์ส้นตีนเหี้ยอะไรวะไอ้ชิบหายมาเล่นหัวพระเลยมากันใหญ่เลยคนแทนที่คนแทนที่คนจะหนีนะมีอยู่ช่องนึงไอ้เหี้ยบอกดราม่าไม่สามารถทำอะไรขุนกวีได้ล่าสุดคนก็ยังมามีพระอยู่รูปนึงกูว่าพระไหนวะไอ้เหี้ยเอ้ยกูนึกว่าจะแพนกล้องเหมือนเอาแพนเอาคลิปเก่าๆมาแพนไปเจอพระดุลนั่งยิ้มอยู่เลยก็เขาจะหนีไปไหนแล้วชาวบ้านเขาจะใส่บาตรมั้ยโอ้โหจะเลี้ยงกันอ้วนเลยนะเดี๋ยวต้องถ่ายให้ดูหน่อยแล้วนะพระหน้ายักษ์น่ะพระดุลโลกแดงตอนนั้นน่ะก็บอกแล้วในการบวชทั้งเรื่องผมคือผมแก้บนบวชพระยักษ์อิทธิพะโลนี่คือแอบหนีเมียมาบวชใช่ไหมพระดุลคือโดนบังคับให้บวชพระใหม่คือบวชตามประเพณีไม่มีใครเป็นพระอาชีพเลยแค่นั้นเองแต่ว่าก็ได้ช่วยวัดสร้างวัดกันหกโมงเช้าช่างบูนผมจะติดต่ออาจารย์ได้ยังไงโอ้ไอ้นักข่าวอมรินทร์เมื่อวานได้บอกได้เลยผมตั้งรับอยู่แล้วว่าไงมันต้องมาผมลงคลิปผมรู้เลยผมก็มานอนที่ราชบุรีเลยถึงบ้านพวกคุยนะถึงบ้านพวกคุยดูข่าวทั้งบ้านอือเหรอเขาบอกว่ามีใครได้ยังอาจารย์บวชตะเกียบได้บวชไว้ใครใครบอกนะถึงบ้านพวกคุยว่ามีใครทำได้เหมือนกันบ้างบวชได้เดือนนึงเดือนได้ทั้งบวชได้ทั้งไปเข้าเลยเข้าก็บ่อยพระเขาด่ามากกันนี่กูบอกกูบวชแป๊บเดียวกูได้หมดไอ้เหี้ยบางคนบวชนานชิบหายพระบางคนบวชนานนี่ไม่ได้เหี้ยอะไรเลยนะได้แต่กิเลสเวลาไปสวดไม่ได้ซองก็บ่นเจ้าภาพเจ้าภาพใส่น้อยไอ้เหี้ยก็บ่นอีกถูกไหมมึงจะบ่นทำควยอะไรสัตว์จริงป่ะไอ้เหี้ยมึงเป็นพระเนี่ยมึงต้องควรละแล้วผมไปผมไม่เอาซองเลยตอนผมบวชซองเซิงนี่ผมไม่เอาแล้วบอกไอ้เหี้ยคืนไปแค่กินอาหารพวกท่านแม่งก็ดีแล้วถ้าอยากทำบุญไปทำบุญที่วัดพระแม่งต้องละผมบวชผมทอดพระป่าเนี่ยเดือนนึงอ่ะไม่ถึงเดือนผมได้3 ล้านบาทศึกเพราะอะไรกลัวได้10ล้าน20ล้านไม่เอาเหี้ยเพราะอะไรเพราะมันคือกิเลสนะ10ล้าน20ล้านเนี่ยสมมุติว่าผมกฐินได้น่ะแล้วเมื่อไหร่ผมจะศึกผมจะได้ศึกแล้วคนนั่งรอผมบานตะเถือกเลยถูกป่ะต่างประเทศอีกอะไรอีกเอ้าผมก็เลยศึกมาแต่นี้คนดัดจริตแม่งไม่เข้าใจเว้ยพระเหนือกว่าคนก็เข้าใจว่าเหนือกว่าแต่ตอนเนี้ยพระทำตัวแม่งเสื่อมกว่าคนอีกจริงมั้ยตอนนี้พระแม่งทำตัวเสื่อมกว่าคนอีกนะล่าสุดพระถือลูกซองแม่งไปยิงนายกอบตเลยใช่ป่ะไอ้เหี้ยเป็นกูจะเตะก้านคอหักเลยสัตว์อายุ70ยังไม่ปงเลยบางทีพระไม่ได้ปงไงฮะที่ผมด่านี่คือเอาเรื่องจริงมาด่านะยุคนี้อย่าพระดีก็มีไม่ได้ว่าหรอกเวลาผมบวชผมก็แสดงให้เห็นว่าแม่งผมก็เป็นพระปฏิบัติดีเหมือนกันสร้างกูสร้างจริงทำจริงไม่ใช่แบบไอ้เหี้ยแบบตอแหลตลบตะแลงไปขอเงินญาติโยมเนี่ยขอแต่ตังค์เนี่ยไอ้เหี้ยงานไม่เดินจริงป่ะทำแต่บุญนะกฐินก็ทอดไปเถอะไอ้เหี้ยแต่แม่งซุ้มไม่เสร็จสักทีขุนกวีไปแม่งลุยเลยเฮียไฟก็เข้าทุกอย่างแม่งเสร็จแล้วทำก่อนด้วยไม่รอด้วยไม่รอเงินพระป่าด้วยเอาเงินส่วนตัวสำรองไปก่อนเลยช่างแม่งมันไอ้เฮียขาดทุนเนื้อขาดทุนนี่ไม่มีหรอกไอ้เฮียทำบุญไม่มีขาดทุนคิดอย่างนั้นนะผมก็ทำไปใครจะไปคิดยอดแม่งมา3 ล้านในสัตว์แม่งทับช็อกเลยฮะ3 ล้านองค์มาลงก่อนเลยตอนแรกบอกโอ้เงยได้แน่นอนหลักล้านกูบอกล้านเฮียอะไรสัตว์ด่าผีอีกจริงก่อนที่ผมเดินนั้นบวชใหม่ๆเลยไอ้เฮียองค์ลงเลยไอ้นะไอ้ชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วศาลอะไรนะโอ้เจ้าพ่อสินชัยมาลงป้าแก่ๆเงยโอ้อะไรนะขอเดชะโอ้ข้าป่าต้นหลักล้านล้านเฮียอะไรสัตว์กูบวชไม่ถึงเดือนข้าป่ากูได้แค่200,000-300,000กูดีใจแต่ห่าละฉิบหายมาว่าโอ้โหเฮีย3 ล้านมาใครทำได้อย่างกูล่ะดูว่าอะไรเฮียเกียนบอกอวยตัวเองไอ้เฮียกูเก่งจริงไอ้ควายโอ้กำห่าเลยจริงป่ะโอ้
สุดท้ายศึกมาก็ไม่ได้สนดราม่าอะไรดราม่ามาโอ้กูชอบมาเลยเฮียดังขึ้นเลยใช่ไหมสบายสบายถูกไหมดราม่าไม่สามารถทำอะไรคุณกวีได้กูไม่ได้มีกฎหมายสัตว์จริงป่ะกูทำมีกฎหมายไหนที่มาเนี่ยถามว่ากูหลอกมาตอนไหนกูบังคับมาไหมถูกป่ะจริงป่ะบอกมึงจะหยอดเท่าไหร่มึงหยอดเลยเพราะอะไรไอ้เหี้ยค่าน้ำค่าไฟเนี่ยมึงดูเนี่ยคนเนี่ยถูกป่ะล่ะค่ากับข้าวคนที่อยู่ที่มาดูแลอีกต่างๆเนี่ยผมบอกไอ้เหี้ยมึงดูแลเออมันต้องดูแรงต่างอ่ะถ้าไม่ให้กูไม่เคยบอกเฮ้ยทำไมไม่หยอดแรงต่างไม่เคยนะจะไปฟ้องผมยังไงล่ะถูกป่ะจะเอาเหี้ยอะไรมาฟ้องไอ้ชิบหายแต่ละคนมาเนี่ยทุกนั่นแหละไม่ทุกก็มีแบบเออเฮ้ยอยากมาดูผมก็มีเฮ้ยกูอยากมาดูจังเลยอะไรต่างเนี่ยหรือไม่ก็ทุกเลยก็มีมาเนี่ยแล้วไปเอาเงินทุกได้ไงนั่งรอร้อนๆเนี่ยแต่ละคนเนี่ยใช่ไหมห้าร้อยกว่าไลค์เลยฟังกูห้าร้อยกว่าวิวโอ้โหแน่นอนจริงๆเนี่ยฟังเห็นแบบกูพูดจริงไหมไอ้สิ่งที่กูพูดนี่คือเรื่องจริงนะเว้ยนี่ถึงบอกว่าตอนเนี้ยสงฆ์คือเอาง่ายว่าศาสนาไม่ได้เสื่อมหรอกแต่คนที่ไปเป็นพระเนี่ยมันเสื่อมแค่นั้นเองเพราะพระมีหลายประเภทพระแก้บนก็มีใช่ไหมบวชแก้บนบวชไม่มีงานทำเฮียอะไรต่างหรือไม่บวชตามประเพณีเนี่ยพระที่บวชแล้วไปนิพพานจริงๆเนี่ยมีกี่รูปวะพระที่คิดว่าแม่งจะเอาพระรัตนตรัยเอาศาสนาเป็นที่พึ่งมีสักกี่รูปถูกป่ะตัวกูเนี่ยกูรู้ว่ากูบวชแล้วแม่งไอ้เฮียเดี๋ยวกูก็ทำเฮียอะไรพี่เลนกูเลยไม่บวชถ้าบวชแกจีไปแล้วกูพี่เลนแน่นอนขนาดอรหันต์เนี่ยยังแบ่งเป็นสองประเภทเลยคืออะไรอรหันต์ที่มีฤทธิ์กับไม่มีฤทธิ์พระมีฤทธิ์กับพระไม่มีฤทธิ์เนี่ยก็คืออุ้ยเฮียอะไรวะเนี่ยไอ้สัตว์ฮัลโหลสวัสดีค่ะว่าใช่เบอร์ติดต่อของอาจารย์ขุนแล้วเหรอคะใช่มีอะไรอาจารย์ขุนคะหนูถามนิดนึงพอจะรู้จักกับคุณธเนศนุ่มนุ้ยบ้างไหมคะทวดกูตายห่าไปร้อยกว่าปีแล้วโอเคนะตายไปร้อยกว่าปีแล้วไอชิบหายโอ้ยแย่งคอเซ็นเตอร์รู้แม้กระทั่งกูด้วยไอ้เหี้ยไอสัตว์ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยรู้เลยอาจารย์ขุนใช่ไหมคะคุณธเนศเนศเหี้ยอะไรสัตว์กูบอกตายไปร้อยกว่าปีแล้วเนี่ยแกงวิชาชีพมึงรู้ป่ะเออถ้าถามมาทวงหนี้กูไม่เคยเป็นหนี้ใครไอสัตว์นอกจากเป็นหนี้ธนาคารถูกไหมกูไม่เคยอะไรเหี้ยเป็นหนี้คนไม่เคยเหี้ยธนาคารมีไอสัตว์กรุงศรีกรุงไทยแล้วเหี้ยอะไรต่างไทยพาณิชย์เหี้ยอะไรกูเป็นหนี้เนี่ยแหละธนาคารถูกป่ะถ้าเป็นหนี้คนไม่เอาไอ้เหี้ยมันด่ากูถูกเป็นหนี้ต้องใช้ใช่ป่ะไม่ได้เป็นหนี้คนไม่ได้เป็นหนี้ก็นอนไม่หลับเนาะใช่ป่ะเป็นหนี้นอนไม่หลับไอ้สัตว์เอ้ยมันจะทวงกูที่อะไรต่างถูกไหมเออชีวิตคนเราที่บอกกันนะเกิดเป็นคนก็บุญได้หาแล้วไอ้หมาตัวนี้มันสวยจริงเลยน่าจับแดกคลิปหายเลยอ่ะโอเคขอบคุณมากยายเดี๋ยวเขาจะด่าผมเอาเสร็จยังไม่เสร็จนี่นะครับตมัดมาแหมเราจะลืมซะลืมเลยอ่ะนะขอพลังให้พลังนวดเยอะๆนะเพราะเราต้องไปจับไอ้พวกกรรมของเขาเจ็บไข้ได้ป่วยบางคนไปเจอคนมีของอีกเข้าตัวก็มีอีกปวดอีกแทนอีกรับเคราะห์แทนอีกเยอะแยะมากมายนะให้ความแข็งแรงเด้อนะเออของพวกนี้เข้าใจมันเป็นข้างบนเขาก็มีนะหมอนวดเชื่อไหมอาชีพพวกนี้มันไม่งั้นเขาจะมีเหรอคนเหล่านี้ข้างบนเขาก็มีคือสิ่งที่นี่อยู่แล้ว เอามานะใครจะมาก็เป็นแบมือก่อนนะใครจะมาก็มาได้นะครับช่วงนี้ผมร้อนตังค์นะครับเรื่องจริงไงบวชเป็นพระเลยรู้เลยว่าพระแม่งหาเงินง่ายชิบหายเลยเดือน3ล้านโอ้โหไอ้เหี้ยกูนั่งขนาดนี้กูยังไม่ได้เลย อยู่นู่นเดือน3ล้านโอ้โหถ้าเป็นพระแบบโลภๆกูไม่สึกแล้วไอ้สัตว์แม่งเยอะชิบหายเลยจริงป่ะพวกมึงกว่าจะได้3ล้านใช้เวลาเท่าไหร่นานมั้ยนานผมบวชเดือนเดียวเงิน3ล้านเนี่ยการเป็นพระเนี่ยโอ้โหผมเลยรู้เลยว่าการขอแบบมหาศาลจริงๆเกี่ยวกับความเชื่อความศรัทธาเนี่ยเออเขาถึงไม่ยอมสึกกันไงเห็นไหมพระบางลูกกูไม่สึกแล้วสึกกูเอาขี้อะไรแดก ถูกป่ะกูทำงานอะไรถูกไหมอย่างเงี้ยดีญาติโยมมาใส่บาตรให้แดกใช่ไหมถึงเวลากิเลสครอบงำเพราะอะไรญาติโยมมาเคนกิเลสไปให้นะไปตามว่าพี่ตีนี่พี่ยังสนุกนะพี่ยังรอดอนบอกว่าเราจะชิมสุขมาชิมสมาธิอันนี้ผมเป็นคารวาสเนี่ยผมทำได้แต่ถ้าผมเป็นพระทำอย่างนี้มันก็ดูไม่งามแต่ว่าทำไหมไม่ต้องเสน่ห์อะไรมาหาก็มากราบมาไหว้เจิมให้อย่างเดียวตอนเป็นพระแบบนี้ไม่มีนะตอนเป็นพระผมอะคือเจิมให้กับไล่ผีโอเคเพราะไล่ผีไม่ได้ผิดหรอกเช็คอาการป่วยขาไม่มีแรงโอ้แม่คืออายุเท่าไหร่แล้วครับแม่ชี
70ก็70ปีเป๊ะโอ้โหก็น่าจะเสื่อมๆหรือเปล่าดูให้แล้วกันนะอะไรมาเกาะแข้งเกาะขานะบวชมานานยังไม่ชี10กว่าปีแม่ชีนี่ก็เปรียบเสมือนถือศีลแล้วนะจำไม่ได้หรอกศีล8มั้ยแม่ชีรับศีล8โอเคศีลสูงกว่าผมประมาณ3ข้อแต่บางทีผมก็ถือศีล8อยู่เหมือนกันค่อยๆนะแม่ชีนะพระกับชีนี่ต้องระวังหน่อยไม่ได้ไอ้เหี้ยข่าวผมเนี่ยโอ้โหตายแล้วอยู่โรงพยาบาลเลยนะแม่ชีนะแม่ชีนั่งนะนั่งขัดสมาธินะแม่ชีแม่ชีมาก็ตอนที่ผมเริ่มเป็นข่าวเลยนะไม่เคยดูด้วยค่ะข่าวเพิ่งออกยังไม่เงียบเลยข่าวแม่ชีพนมมือนะแม่ชีพนมมือแล้วแม่ชีหลับตานะอธิษฐานนะนะหลับตานะแม่ชีนะอย่าฝืนนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดมีอะไรผมจะจัดการเองนะแม่ชีนะเวสะภูส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 ะอนิจจกายะกายะเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติเลยอนัยยันโตอนัยยันโตกายะสังติกายะสังติอนิจจกายะกายะเจโตเจโตวิติวิติวิติปิติเลยอนัยยันโตอนัยยันโตกายะสังติกายะสังติอนิจจกายะกายะเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติเลยอนัยยันโตอนัยยันโตกายะสังติเวสะภูสะ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 ไม่มีผีนะไม่มีอะไรที่อยู่ในตัวของเขานะไม่มีเป็นโรคเจ็บปวดตามมาใช่แล้วคือเมื่อวานเนี่ยเลยที่เตียงที่เตียงมีผ้าแตกอ๋อไม่เป็นไรหรอกผ้าแตกไม่ต้องซีเรียสแล้วตาแม่ชีมีปัญหาอะไรมั้ยคะโอ้ตาก็ตามอายุคือถ้าเกิดเวลาอายุเยอะแล้วธรรมดาเสื่อมหมดทุกอย่างถูกว่าเสื่อมทั้งหมดเลยร่างกายเราก็เหมือนรถอ่ะเก่าๆไปเสื่อมไหมเสื่อมซ่อมเช่นกันมนุษย์ร่างกายเราก็เหมือนแบบนั้นนะธรรมดาแม่ชีเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมชาตินะแม่ชีนะในก็ต้องเจอความเจ็บปวดอยู่แล้วนะแม่ชีนะขอขมาลาโทษนะแม่ชีนะโอเคไม่โดนถ้าโดนผมบอกโดนผมเป็นคนไม่ได้หลอกอยู่แล้วถ้าเกิดยังไม่รีบกลับมานั่งดูแล้วกันเดี๋ยวดูให้ไอ้พวกที่โดนเป็นยังไงเดี๋ยวมีแน่นอนพวกที่โดนเนี่ยคุณสายเนี่ยดูถ้าเกิดโดนเนี่ยนั่งขัดสมาธิเลยอย่านั่งเขาเพียบเลยนั่งสบายสบายเอาที่ข้าถงข้าผมฟุ้งฟิ้งออกมาจากจังหวัดไสกรุงเทพน้องแขกเอามาใกล้นะไม่โดนอะไรไม่โดนอะไรมาหลับตาพนมมือทำจิตได้เป็นสมาธิทำไมถึงคิดว่าตัวเองโดนของเช็คเฉยๆโอ้โหเฮ้ยเลยสงสัยอะหลับตาห้ามลืมนะเวสะภูสะเวสะภูสะอนิจจกายะกายะเจโตเจโตวิติ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 เลยอนัยยันโตอนัยยันโตกายะสังติกายะสังติอนิจจกายะกายะเจโตเจโตวิติ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 เลยอนัยยันโตอนัยยันโตกายะสังติเวสะภูสะ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 โอเคไม่โดนนะไม่โดนดีแล้วแหมมีแต่แบบสงสัยเว้ยอยากจะเจอแบบใสๆเนี่ยใช่ไหมเจ๊ข้างหลังเนี่ยฮะยิ้มเลยสำนักอยู่ราชบุรีนะครับมาได้ช่วงนี้เช็คอาการชลบุรีโอ้โหสงสัยไหมนั่งขัดสมาธิเลยนั่งคุยกับเรานั่งขัดสมาธินี่นี่นี่แหมตายไม่เป็นไรมาใกล้ๆมาใกล้ๆเลยโอเคมาสบายเงี้ยแหละยกได้ไปเลยหลับตาพนมมือห้ามลืมนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะเวสะภูสะเวสะภูสะอนิจจกายะกายะเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติเสยอนัยยันโตอนัยยันโตกายะสังติกายะสังติอนิจจกายะกายะเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติเสยอนัยยันโตเวสะภูสะ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 ไม่โดนไม่โดนอ่ะดีแล้วการทำของใส่มันแพงนะเขาไม่ค่อยทำใส่ที่ซวกมันต้องจ้างถ้าเราไม่ทะเลาะกับใครเราไม่ได้เป็นคนมีมูลค่าเขาไม่อยากได้ของเราแล้วสมมติถ้าเกิดว่าของแฟนเนี่ยเขานั่นเอาแบบประชาชนมาดูได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ต้องเอาตัวมาแฟนเขาไม่เชื่อเขาปล่อยให้เขาโดนไหมได้เข้ามาเข้ามาไหนสบายไปแก๊งนี้ไม่โดนเลยเว้ยเชฟคุณใสโอ้โหคุณใสไงทำไมถึงสงสัยไม่โดนคุณใสแล้วโอ้ตายนี่โดนเขาหลอกมาค่ะเพราะว่าเขาคิดเป็นตังค์มาโอ้ตายแล้วถอดแมสกับแฟนอ๋อคือสงสัยแม่ชีไม่ได้โดนอะไรนะแม่ชีเนาะถอดแมสไหมครับถอดแมสเหมือนมาเช็คให้สบายใจแล้วนั่งขัดสมาธิเอาไม้ใกล้นะโอ้โห
พนมมือหลับตาห้ามลืมเด็ดขาดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะหลับตาหลับตาพนมมือพนมมือนะหลับตาโอเคเวสะภูสะ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 อนิจจานิจจากายเยกายเยเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติเฮ้ยอรยันโตอรยันโตกายสังติกายสังติอนิจจานิจจากายเยกายเยเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติเฮ้ยอรยันโตกันเวสะภูสะ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 นะโอเคนะสุขภาพร่างกายจะปวดนะไม่มีอะไรไม่มีอะไรแกงนี้เว้ยไม่มันเลยไม่มันเลยเคยรับครูรับครูไม่เป็นไรครูกับผีมันต่างกันนะไม่เป็นไรรับครูรับครูไม่เป็นไรผมก็รับเหมือนกันครูเอาว่าไงจ๊ะเทสคุณสายมึงน่าจะไม่รอดนะรอดไหมว่ามึงรอดไหมโอ้ตายไม่รอดหรอกไอ้รอดน้ำมือรับนะน้ำฉีดได้เป็นสบายหาหมอมาหลายที่จะหาหมอมาหลายที่แล้วตามีอยู่สองอย่างเวียนกรรมเจ็บป่วยแล้วก็โดนของนะมาหลับตาเวสะภูสะเวสะภูสะเวสะภูสะอนิจจานิจจากายเยเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติเฮ้ยอนัตยันโตอนัตยันโตกายสังติกายสังติอนิจจานิจจากายเยเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติเฮ้ยอนัตยันโตอนัตยันโตวิติอนิจจานิจจากายเยเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติเฮ้ยอนัตยันโตอนัตยันโตกายสังติเวสะภูสะ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 อนิจจานิจจากายเยกายเยเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติเฮ้ยอนัตยันโตอนัตยันโตกายสังสิกายสังสิอนิจจานิจจากายเยกายเยเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติเฮ้ยอนัตยันโตกายสังสินะไม่โดนเวรกรรมของเราเลยนะเออโชคดีไปสักที10ครับโหยสบายเว้ยงวดนี้มีแต่สงสัยมีใครเคยมาแล้วงวดนี้มีไหมไม่เคยอ๋อเคยเสริมดวงมาโดนตีหรือมาอะไรหรือมาเสริมอ๋อไอ้เหี้ยโดนโดนตีพี่ผายโดนตีไปยังโดนไปแล้วไอ้สัตว์เดี๋ยวโดนอีกรอบไอ้เหี้ยเช็คก่อนไอ้พี่ผายผมไม่อะไรมาเสริมก็เสริมได้ขี้เกียจแล้วแต่เขาเจ้าตัวไว้โจดูกล้องเนาะโอเคจ๋าโชคดีนะโชคดีมีโอกาสมา9 10นะรู้ไหมจ๋ามาค่อยรู้ทำงานอะไรฮะมือปืนรับจ้างมือปืนโอ้ยเฮียอย่าฆ่ากูนะอีห่าเอ้ยยัดเป็ดโอเคนะลูกทำแท้งกี่คนวะ2คน2คนโอเคนะเขาไม่ได้อะไรหรอกก็ทำบุญให้เขาเยอะเดี๋ยวเขาก็ไปเกิดเองนะร่ำรวย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 เด้อโอเคนะไปเนี่ยทำงานบริษัทเจ้านายเกียรติเกียรติเหรอไอสัตว์เอ้ยเจ้านายเกียรติเลยขอเจ้านายรักมึงนะหลังจากนี้นะโอเคนะให้ด่ามึงน้อยลงแล้วกันนะเออไว้เจ้านายเกียรติมากเกียรติมากเลยมึงต้องไปด่าเขาแน่อะไรเหี้ยใช่โถ่พี่ฮะใครก็เกียรติไอ้สัตว์เรียนอยู่ชั้นไหนหนูม .1 อีสัตว์มึงโตขนาดกูนึกว่ามึง20นี่เด็กม .1 เหรอวะโอ้ยเหี้ยถ้าเกิดอ๋อไอ้เหี้ยกูเข้าใจแล้วกูเวลากูจะเอาใครกูต้องขอดูประชาชนก่อนเดี๋ยวกูโดนพากูเยาวไอ้เหี้ยเมาๆนี่กูนึกว่ามึง20อ่ะเนี่ยอีชิบหายโอ้อันตรายเว้ยพี่เหินดูๆหน่อยนะผมไม่อยากให้พี่เป็นข่าวพี่เนี่ยม .1 เรียนอะไรวะราชวินิตนนท์ค่ะราชวินิตนนท์มึงโตไวจังวะเด็กม .1 13ขวบโอ้โหฮ่าเด็กไก่เยอะหรือเปล่าเนี่ยเออดีเค้าเรียกอะไรไม่ต้องไปทำนมสบายเนาะเออทำดั้งอย่างเดียวมึงไอ้เหี้ยดัดฟันรู้ป่ะฟันเป็นจอบเชี่ยไอ้สัตว์เก็บเงินทำดั้งนะรู้ไหมแล้วก็ดัดฟันสวยเลยนมไม่ต้องไปทำหรอกแค่นี้พอแล้วไอ้สัตว์เด็กม .1 ไอ้เหี้ยมาแบบมือกูยุคนี้นี่อันตรายเหลือเกินอันตรายต่อคุกนะอ้าวอย่าเพิ่งรีบมีนะผัวนะรู้ป่ะเรียนให้จบก่อนโตขึ้นอย่าเป็นไรโถอีสัตว์ยังไม่รู้เลยอนาคตเกรดเฉลี่ยเท่าไหร่ 3.17 โอ้ 3.1 นี่มันก็เป็นได้หลายอย่างตั้งใจเรียนราชวินิตนนท์นี่ก็ดังอยู่กันนี่ใช่ไหมเรียนเก่งอยู่โอเคตั้งใจเรียนนะรู้ไหมจบปริญญาตรีได้เอาเงินมาเลี้ยงแม่รู้ไหม
แม่อยากให้เป็นอะไรไม่ได้บอกค่ะแม่ไม่ใช่แม่แม่อยากให้เป็นให้ลูกเป็นอะไรใจแม่แหละแล้วแต่เขาเลยใช่ไหมแม่ทำงานอะไรรับจ้างไอ้แม่เขาลำบากก็ตั้งใจเรียนนะรู้ป่ะรับจ้างเนี่ยนะพ่อแม่กูก็รับจ้างรู้ป่ะเออแต่เราสามารถไต่ตัวเองขึ้นมาสูงให้ได้รู้ป่ะด้วยตัวเองนะไอ้สัตว์อย่าไปหวังพึ่งแม่แม่เขาได้ในเวเขาอย่าเพิ่งรีบมีผัวนะเชิญโอ้ยเจียนเจียนอย่าเพิ่งรีบมีผัวนะเอาป่ะอันนี้ไม่ได้โดนของมาเติมเนาะเสริมดวงโอเคไอ้เหี้ยถ้าตรงนี้ไอ้สัตว์กูต้องเรียกมาดับหน่อยปากท่อลาดบุรีปากท่อนะทำงานอะไรก็สลักทำไรบ้างอะไรบ้างโอเคอ่ะนะโอเคอยากได้ใครเขียนเลยเขียนเลยภาพร่างกายการงานการเงินคิดถึงตาจอนเลยเนี่ยตาจอนไม่มาเลยเหี้ยจอนหวานเจี๊ยบเนี่ยหยุดมาที่มันเดียวด้วยจอนหวานเจี๊ยบหาเรื่องหมดเลยดอกดีดวงดีอ๋อดวงดีไอ้สัตว์หวานเป็นดอกดีเหี้ยดวงดีทุกทางไอ้สัตว์แทงไม่บวชเพิ่งบวชมาเพิ่งศึกเหรอ10กว่าปีครับ10กว่าปีโอ้ไอ้เหี้ยกูเห็นว่าคิ้วไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่โอเค ดวงดีทุกทางทำไรใช่มั้ยเล่นการพนันบ่อยมั้ยปั่นตลอดฮะปั่นตลอดปั่นตลอดตลอดไม่ได้สูงสุดเท่าไหร่ตลอดเนี่ยเคยเล่นปั่นได้สูงสุดวันนึงเคยได้สูงสุดก็แต่เล่นน้อยเท่าไหร่17,000โอเคขอให้ได้มึงได้มากกว่านั้นโอเคไหมไอ้เหี้ยมาขอกูที่ส่งเสริมเล่นการพนันอีกเนาะได้เอ้าบนสวรรค์ก็เล่นกันนะวะกี่คิวได้ปากกูนึกว่ามึงดูคิวไอ้ต้นตีน66โอ้ยอีสัตว์ไอ้เหี้ยเอ้ยให้ดวงดีมีอันนี้ยังไม่เสร็จใจเย็นหนูเออนะ ดวงดีมีโชคมีลาบนะหวยแทงบ่อยไหมไม่เคยเท่าไหร่ครับลองไปลองแทงหวยดูรู้ป่ะเออนะโอเคไปจ้าลงดีรวยๆเฮงๆปังๆนะ เอามาอันนี้เมียนี่บังคับหัวมาใช่ไหมเสริมดวงฮะอ๋อแก๊งเนี่ยเหรออ๋อแก๊งเดียวกันเอ้าคนราชบุรีใช่ครับคนราชบุรีเอ้าทำไมนั่นอยู่นนท์วะโรงเรียนนนท์วะอ๋อคนราชบุรีแต่ไปทำงานที่นู่นทำงานอะไรรับจ้างเลยเป็นทนส่วนด้วยโอ้โหดูสุขภาพร่างกายเขียนเลยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อหายไวๆนี่ทำงานอะไรอยากได้อะไรเขียนนี่อีห่าเฮ้ยใครจะมาสักยันก็มาได้นะครับอาจารย์สักว่างมากตอนนี้เนี่ยรอเก็บเงินก้อนหนึ่งก่อนทีเนี้ยตอกเสาเข็มสักล้านหนึ่งนะพี่เนาะลงเลยเฮียตรงข้างล่างเสร็จทีนี้ก็แป๊บเดียวมันก็เรียกอะไรอ่ะเราก็นี่เล็กน้อยแสนสองแสนต่างๆแล้วก็ทำค่อยๆทำไปถ้าไม่ทำแม่งก็ไม่เสร็จคือถ้าไม่ได้เริ่มก็จะไม่รู้จะเสร็จเมื่อไหร่ต้องเริ่มเงินคู่รักไม่ใช่เหรออ๋อดูแลครอบครัวไอ้สัตว์โทษทีครอบครัวทำงานอะไรวะดูดวงโอ้โหไอ้เหี้ยมันนี่ใกล้ใกล้อ่ะกูขอเทสก่อนเห็นผู้ชายคนนั้นไหมขวามือดูด้านขวามือดวงเขาดูเป็นไงบ้างเขาจะมีเมียเพิ่มอีกไหมเอ้าก็ดูดวงไม่เหรอนี่ในขวามือเนี่ยไม่ดูนอกสถานที่โอ้ยเฮียเอ้ยกูดูดวงแบบไหนอะยังไงดูดวงในทิกต็อกค่ะโอ้ทิกต็อกด้วยไอสัตว์บอกไม่ดูนอกสถานที่แต่ดูในทิกต็อกไอ้เฮียเราเก็บไว้ให้อาจารย์ดูโอเคได้ๆคนติดตามเยอะทิกต็อกอะตอนนี้ 50,000 กว่าอู้ 50,000 อู้เฮียแม่งดาวทิกต็อกนี่ว่าแน่นอนเลยมนุษย์เราเนี่ยไอ้เหี้ยใครดูดวงได้นะคนโอ้ขอดูดวงหน่อยดูดวงหน่อยถูกไหมบางทีก็น่ารำคาญไอ้เหี้ยมึงจะดูเหี้ยนักหนาไอ้สัตว์แล้วแฟนดูดวงไหมหรือไม่ดูทำไมไม่ดูหน่อยว่าสล็อตแม่งออกอะไร
เวลาปั่นสล็อตให้เมียดูพาเมียเก่ามาดูพาเมียเก่ามาคนไหนเมียเก่าผู้หญิงที่เจ็บโอ้ก็คือก็เมื่อกี้ลูกลูกของลูกของลูกกับเมียเก่าแล้วเมียใหม่พามาโอ้สุดยอดทำไงวะกูเรียนแบบมึงบ้างเก่งว่ะนี่ใกล้ๆอย่าร้องไห้นะสาวกำแพงเพชรอันนั้นก็สาวช้ำรักนะช้ำรักสาวนครปฐมตอนนี้ช้ำรักสาวกำแพงเพชรอีกแล้วกูตายเซนซิทีฟเหลือเกินละเอียดอ่อนคนเราเนี่ยถามว่าถ้าเกิดไม่เคยเจอกันไม่มีอะไรกันจะรักกันได้ไหมก็แล้วแต่ดวงเนาะแล้วแต่ดวงด้วยเหรอจริงเหรอบางครั้งมันเป็นเรื่องของโชคชะตาแต่ละคนโอ้โหเหรอคนเราไม่คือแบบแค่เจอกันปั๊บเนี่ยถูกป่ะแบบไม่เคยมีอะไรกันหรือไม่ได้เป็นอะไรกันเนี่ยอกหักเนี่ยเสียใจบอกก่อนว่าอย่าตีแรงนะข้างหลังปู่เดี๋ยวปู่สะดุ้งโอ้ได้โอ้โหหลังปู่สะดุ้งได้ไม่แรงไม่แรงนะโอเคเบาๆเลยเดี๋ยวปู่สะดุ้งแบมือเนี่ยเอาพี่เหินรักได้ไหมไม่เคยเจอกันไม่เจอกันไม่ได้มีอะไรกันอย่างเงี้ยอกหักได้ไหมเจอกันจริงๆไหนก็เหมือนกับเรารู้จักกันเจอกันเนี่ยถูกป่ะได้เจอได้อะไรต่างปั๊บเนี่ยเออรู้สึกแบบชอบปลื้มแต่เวลาเขาไม่รักเขามีคนอื่นเราร้องไห้อกหักเนี่ยเป็นไปได้ไหมได้ไม่ได้อ๋อเฮียอยากกินกาแฟแล้วดีอยู่อันนั้นมือหลับตาไม่ต่ำกว่าที่จะหนีใครยืนยันเลยตัวเองรอดูเอาไว้เนาะเรื่องไหนสิ่งไหนสิ่งไหนสังเวียนสิ่งที่จะไม่รู้ไม่ทราบจะได้รั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 บเอานะเจริญไอ้นี่เสริมดวงก็เสริมดวงอ๋อมานี่มาผมอ๋อไม่เป็นไรคือถ้าเกิดเขียนแล้วต้องหนักแน่นนะจะมีผู้หญิงมาหาเยอะแยะมากมายแค่นี้ก็เยอะแล้วใช่ไหมเมียรู้ด้วยนะรู้ดวงเขาเมียมา2คนเลยอ่ะเมียเก่าเมียใหม่เออดีเมียคนดีเว้ยถอดแว่นครับเช็คกันนะก็ดีแล้วเราเป็นเพื่อนกันนะเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเมื่อกี้ก็ไม่ตอนนี้มาเสริมนะเฮียจะไปเกาหลีมั้งเฮียนะยืนแปะได้อะไรยืนสิบคิวแล้ววันนี้ยังเงียบเลยเนี่ยไม่ตื่นเต้นเลยสิบคิวไม่มันเลยง่วงนอนเลยเฮีย ไหนใครมีผีแรงแรงไว้เฮียนั่งดูกันง่วงนอนแล้วขอให้ไปเกาหลีกูว่าแล้วมึงไอสัตว์ชัยละโดนผ่านตม.ด้วยเฮียแต่นี่แม่งขอพรกูเนี่ยอย่างเงี้ยแหละไปเกาหลีเกือบทุกคนแหละไม่โดนนะคราวนี้นะพอเนาะเกี่ยวไหมเอาไม้ใกล้อีห้องพักอ่ะวันนี้กูสัญญาถ้ากูเห็นแล้วกูทำไม่รู้ไม่เห็นแล้วกันนะโอเคป่ะตั้งใจมาแล้วตั้งใจมาโดนตีใช่ไหมเฮ้ยกลับไปลูกถามแม่เป็นอะไรเหรอแล้วก็เลยเปิดคลิปให้เขาดูเขาก็เลยอุ้ยตีกันใหญ่เลยเป็นจะยากจะโดนตีกันใหญ่สองคนพี่น้องโดนตียังไงวะก็ดูคลิปที่เราไปอ๋ออยากจะโดนตีเขาก็เลยแบบว่าแม่โดนตีตรงเนี้ยคนเล็กเป็นเหมือนอะไรอะเหมือนคุณกวีคนหนึ่งก็เป็นเราอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยเอ้ยเรียนแบบกูเวสะผู้สะไอสัตว์ธรรมดาเดี๋ยวนี้เด็กๆ เขาก็ทำกันแน่นอนจริงๆเลยกูเอ้าไหนบอกแม่ก็ไม่อยากโดนตีหรอกหนูเว้ยเจ็บไหมเจ็บครับทรมานเนาะ
จจะขาดจะขาดใจเอาที่แล้วมึงก็จะมาเสริมดวงแหละแต่อาการมันออกหนูว่าหนูไม่มีผีหรอกแล้วมึงโดนได้ไงวะมีกุมารหรือไงไม่มีอะไรที่บ้านเป็นเหมือนมีตำหนักอ๋อไอ้เหี้ยเอ้ยนั่นแหละก็ร่างทรงผีแหละไอ้ฮะแต่ว่าญาติคนที่เขารับอ่ะเขาเสียไปแล้วเออเขาก็เลยมีอยู่กับมึงใช่ไหมอือก็กลัวจะเป็นเออมึงเป็นร่างทรงเลยเหรอมั้งโอ้ยไม่แก๊งก็70กว่าเนี่ยไปวันนี้ร้อนแน่เลยรีบแล้วไอ้เหี้ยเชิญมันไม่ได้เออลืมไอ้สัตว์บอกด้วยแหมอีห่ากูว่าลืมโทษทีไปเกาหลีตมอไม่เห็นเนาะเออผ่านง่ายๆเข้าไปปั๊บปุ๊บเลยถุยเชิญเช็คคุณใสสุโขทัยเดี๋ยวขอแวะเยี่ยวก่อนได้ไหมเจอหน้ามึงเนี่ยแป๊บนึงขอเยี่ยวก่อนเฮ้ยถ่ายดูบรรยากาศกันไหมอ่ะตาเหินนะนั่งก่อนดูบรรยากาศเลยป่ะไปบอกว่าเฮ้ยอย่าน่าตั้งอะไรตรงไหนเลยเฮ้ยปุรุษีก็สวยต้นไม้ต้นใส่เออน้องที่ถึงน้องหึนี่คืออะไรถ่ายกล้องไงตอนนี้ก็ยังสามารถเดินทางคนได้อันนี้เป็นแผนกอาบน้ำมนต์หลวงตาดุลครับหลวงตาดุลตาดุลเพิ่งจะออกข่าวไปเมื่อเร็วๆนี้หลงไปได้ไงวะครับสำหรับคนที่อยากช่วยกันสร้างพญานาคนะครับเป็นหูจริงใกล้กำลังเริ่มติดเลยนะครับนี่สำหรับคนที่ช่วยกันทำบุญคุณาโรมฮะขอพรขอโชคขอลาภได้นะครับวันนี้คนก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่ครับสามารถวันนี้ห้องสักเลยนะ
โยนน้ำไม่ขวดดิแก้วนะก็ให้แก้วถือแก้วเออเป็นแก้วก็ได้คืออะไรอ่ะน่าจะเดินเข้าไปรับสิทธิ์อ่ะนี่ถ้ามีส่วนตัวเนาะจ้ะถือง่ายกว่าถือง่ายกว่าง่ายกว่าเลยใช่ไหม ถือไม่เมื่อยเหรอเมื่อยโอ้โหได้ได้ได้นายอีหนูตั้งแต่กูทำมาตอนเช้านี่กูแทบง่วงนอน14คิวแล้วกูยังไม่ตื่นเต้นเลยขอให้ตื่นเต้นแล้วกันนะทำไมใกล้ ลำมือหลับตาห้ามลืมเป็นขาดว่าเกิดอะไรขึ้นนะหลับตัวเวสอผู้สอเวสอผู้สออนิจจอนิจจอกายกายใจโตใจโตวิติวิติปิติปิติเลยเลยอนัยยันโตอนัยยันโตกายสังติกายสังติอนิจจอนิจจอกายกายใจโตใจโตวิติวิติปิติปิติเลยเลยอนัยยันโตอนัยยันโตกายสังติเวสอผู้สอ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 อนิจจอนิจจอกายกายใจโตใจโตวิติวิติปิติปิติเสรีอนัยยันโตกายังติเวสะภูสะ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 ป่วยไปแล้ววะป่วยไงเอ้าไอ้เหี้ยต้องบอกโดนของไอ้ชิบหายไอ้เว้นหมอปากมึงเยี่ยมมึงนึกกินดีแล้วกับพงกาแฟเนาะไอ้จัดพร้อมนี่ทำไมเช็คอาการคันทำตัวคันทำตัวเชียงใหม่ไอ้เฮียเอ้ยแล้วกูจะทำยังไงวะมึงคันทำตัวเนี่ยขัดสมาธิกูโดนของอ่ะโอเคนั่งขัดสมาธิเนี่ยขอดูเดี๋ยวขอดูแผลดินั่งขัดสมาธิโอ้โหไอ้สัตว์เดี๋ยวกูเป่าว่ากูเป่าแป้งให้มึงดีกว่านะเอานี้ใกล้ๆมาอันนี้มาเออมันมาเอาปิดเลยปิดเลยกูไม่ได้ไอ้นี่หรอกเดี๋ยวกูแค่เป่าให้มึงใช้ก็จบมาใกล้เลยนะหลับตาเดี๋ยวกูดูให้นะของโนเบนกรรมมาใกล้เข้ามาใกล้ดูหลับตาไอ้ที่เหลืออยู่แค่นี้แล้วเกล็ดหมดแล้วต้องเรียกให้มันมาเอาหลับตาเวสะภูสะเวสะภูสะอนิจจานิจจากายเยกายเยเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติเลยอนัยยันโตอนัยยันโตกายสังสิกายนิอนิจจานิจจากายกายเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติเลยอนัยยันโตเรเวสะภูสะเวสะภูสะมึงไม่ได้โดนของหรอกแต่กูเป่าไอ้นี่ไปให้มีเอาถุงนิดนึงใส่โอเคป่ะไปทานะทาดีกว่ายี่ห้าเดี๋ยวเราผสมหน่อยโอ้โหไปถึงก็ทานะตามผิวตามอะไรให้มันหายรู้ป่ะต้องมีถุงร้อนด้วยนะร้อนมันหนึ่งหรือทำไหมพวกในพวกทาตัวดีกว่านี่ฮะคือเขาจะทำของใส่มึงทำไมอ่ะมันมีเงินเป็นร้อยล้านเปล่าแล้วทำไมมึงคิดว่าเขาทำของใส่เรื่องอะไรก็วันนั้นร้านป่าช้าไงเคยมารอบหนึ่งโอ้ไอ้ร้านป่าช้ามันก็ไปมันจบแล้วโดนตีไปแล้วนี่แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วแต่แค่มันมีแผลพุอยู่ใช่ป่ะใช่เนี่ยแผลมันยังไม่หายไงเออเดี๋ยวเอาแผลให้แผลส่วนแผลนะโดนตีไปแล้วหมดแล้วฉันว่าเราบอกว่าเราจะไปรอบหนึ่งไง
ได้รอยแผลรอยอันนี้ยังไม่หายโอเคเดี๋ยวเอารอยแผลให้นะเดี๋ยวทาให้จะได้หายยังไงรูปหล่อไอ้สัตว์จบปริญญาตรีมากูจำได้อยู่คนนี้อยู่บ้านมีอาการอาการไงก้าวร้าวเหรออย่าไปก้าวร้าวกับพ่อรู้ไหมฮะไม่อาบไอ้สัตว์ไม่อาบน้ำเลยโอ้โหเยอะมาเอาเหล้าเอาเหล้ามาหน่อยขอเหล้าเลยเหล้ามาแก้วเอาเหล้ามาแก้วหน่อยแป๊บนึงนะเดี๋ยวจะให้มึงไปทาเลยนะคือถ้าเกิดสมมติถ้าเกิดมันแห้งมึงก็เอาเหล้าขาวโอเคใส่แล้วก็ทาแขนโอเคป่ะแล้วมันจะดีขึ้นไหมไว้ที่สูงไงรู้ป่ะเข้าใจไหมหนูของมึงเธอก็ถ้าเกิดรักษาไปหายก็คือจบไหนดูเปิดดิโอเคไหนไปทาเอาด่างไม่ใช่แผลนะคือเหมือนกับผิวหนังมึงไงใช่ป่ะใช่ ไม่ได้เป็นแผลนะเว้ยจริงป่ะใช่หมอว่าเป็นไงไปตรวจหมอมาหนูไม่ได้ไปหาหมอโรงพยาบาลเลยใช่ป่ะใช่หมอว่าเป็นไงถ้าตัดบัดเนื้อตัดอันนี้ครับเพราะว่าไม่เป็นไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นมันเป็นอยู่ข้างในเว้ยเราก็ไม่รู้จะไปรักษาที่ไหนโรงพยาบาลมีแค่เป็นแค่ตรงท้องแขนใช่ป่ะเป็นถึงตัวแต่ว่าไม่เอามาโอเคมาทาตามจุดแล้วมาดูความเปลี่ยนแปลงนะรู้ป่ะของกูนี่คือกูทำให้กูทำฟรีกูไม่ได้คิดเงินคิดทองหรอกไป เดี๋ยวเอาไปไหนนี่เองไว้เดี๋ยวแฟนไว้อะไรที่มันสูงๆไว้ที่ต่ำรู้ป่ะถ้าเกิดแห้งก็ใช้เหล้าอย่างเดียวไม่ต้องใช้น้ำแล้วนะเหล้าใส่มันจะแห้งอ่ะปลูกดีเก็บไปทุกคนนะโอเคนะกลับบ้านได้เลยมึงรับรองทางพอพึ่งไล่ผีมาแล้วไอสัตว์ที่มึงไปไอประช้ามาใช่ไหมเอาถุงซ้อมอีกใบนะจะได้ด่าอันนี้ไหมเช็คอาการเลยจ้ะโอ้โหทำไมเดี๋ยวนี้วัยขนาดนี้มาโดนคุณใส่กันเยอะจังเช็คสงสัยเนาะไม่คิดหรอกว่าแก่บ้างเอามาเนาะนั่งขัดสมาเช็คอาการเหมือนมีมันดำเลยมันมีมันดำเลยโอ้โหใครทำใส่อ่ะคิดว่าใครทำใส่อ๋อเอามาลาวหลับตาหลับตาทำจิตจะห้ามลืมเด็ดขาดลาวเวสะผู้สะเวสะผู้สะอันนี้จออันนี้จอกายเยกายเยใจโตใจโตวิติปีติปีติเฮ้ยอนาญโตอนาญโตกายสังติกายสังติอันนี้จออันนี้จอกายเยกายเยใจโตใจโตวิติปีติปีติเฮ้ยอนาญโตอนาญโตดิเวสะผู้สะ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 อนิจจานิจจกายเยกายเยเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติเฮ้ยอะไรอย่างนั้นเวสะผู้สะ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 ไม่มีไม่โยนอะไรมันก็เป็นเวรกรรมของเรานะคิดมากถ้าเกิดใครเขาโดนของบอกโดนของเราต้องเสียตังค์ให้เขาถูกป่ะไม่ได้โดนทำไงนะวันนี้ไม่มีสักคนเลยเว้ยไม่ต้องทำหน้าผิดหวังนะไม่โดนต้องดีใจด้วยผิดหวังทำไมไม่โดนวะเอาชิบหายไม่โดนทำไงอ่ะใช่ไหมกูก็ไม่อยากพวกมึงโดนหรอกเหนื่อยกูอันนี้เสริมดวงดีกว่าเนาะครับผมแม่เมื่อกี้แม่ยายด้วยอ๋อได้เมียลาวครับสวยไหมไหนวะโอ้เคยมาอย่างวะอย่างนะโอเคเมียลาวลาวอยู่อำเภออะไรสวรรค์เขตอ๋อสวรรค์มุกดาหารเข้าตีประเทศลาวเลยแหมไม่กาดไปประกาศเอกราชให้โลกรู้เฮ้ยไม่มีไม่มันถูกลอตเตอรี่ใหญ่ด้วยใหญ่มึงต้องอะไรเนี่ย
อะไรก็ได้ครับอ๋อใหญ่พออ๋อไม่ใหญ่เฮียการงานการเงินทำงานอะไรวะครับรถบินส่งของตลาดมันไม่สดสำโรงก็ไม่เจอแฟนที่ประเทศลาวเจอที่ประเทศไทยเจอที่นี่ครับอ๋อเคยไปชับไปเจอพอดีก็เลยจีบประมาณนั้นก็เลยเข้าตีเมืองลาวเลยดีไว้ดีนะเก้ากว่าเกือบสิบน่าจะร้อยอะดูว่าเกือบอะไรมึงของมานี่คนเห็นรักฉันนะมานี่เอาเมียเพิ่มไหมไม่เอาเคยนอกใจเมียบ้างไหมไม่เคยไม่เคยเลยเหรออืมดีคนดีเนาะนี่ไม่เคยน้อยเหี้ยโกหกกูแหละเมียบอกไม่เคยน้อยมึงถ้าลงไปมีเสน่ห์นี่ก็ใจแข็งนะรู้ป่ะถ้าเกิดเจอผู้หญิงแก้ผ้านี่เอาไหมเอาโอเคมึงเป็นคนตรงมากอายุเท่าไหร่ละทีนี้44 44ครับเจอผู้หญิงแก้ผ้าเอาไหมเอาโอเคเผื่อเอาไหมต้องดูหน้าก่อนดูทำไมในก็ปิดไว้โอเคเป็นเสน่ห์ผู้พบเห็นนะไปนะไปเมตตามาใจแข็งด้วยโอ้โหครับผมใจแข็งแต่ดอกูแข็งด้วยเฮียใช่ไหมเอามาเข้าไปใกล้นะไอ้หนูเสริมดวงมาทำงานเลยเราโอเคโอเคจะเสริมหรือจะเช็คเสริมได้ไหมครับไม่เช็คเสริมเอาเสริมมาเออเอามาเขียนไว้นะเขียนภาษาลาวได้เลยไม่ต้องกลัวนะอายุเท่าไหร่ละ35เรียบร้อยเมียสวนมาเลยเนอะไม่เคยนอกใจไอ้เหี้ยหน้ามึงไม่เคยนอกใจเมียไม่เชื่อหรอกเขียนพี่ได้ยังลงไปอ่ะหือโอ้เสียของมึงดูพี่เปียเป็นตัวอย่างนู่นมึงไม่มาเป็นไงอ๋อมาอยู่เป็นไงล่ะพระโทพี่เปียไปก็ชอบคนบ้าทำไมใกล้มามาวันนั้นมีสักอะไรไหมเขาว่ารักคืออะไรนะโชคลาภงานเงินแล้วอะไรความรักอ๋อโอเคไปใกล้นะมือแฟนเจ้าชู้ไหมฮะใกล้เจ้าชู้ป่ะเจ้าชู้ด้วยแล้วบอกไม่เคยนอกใจตายเหลือครั้งที่ร้อยที่ยังเหลือครั้งที่เท่าไหร่นะเหลือครั้งที่ร้อยที่ยังโอ้ครั้งที่ร้อยยังโอ้โหเก้าเก้าแล้วเหรอไอ้เหี้ยเอ้ยหุ่นเก้าเก้าแล้วไอ้สัตว์แล้วไม่เอาเขาทำหัวทำไมอ่ะหนูไม่รู้พอรักเนาะพอรักจึงทนมานี่แล้วพอรักจึงทนสิบล้อชนก็ห้ามตายเดี๋ยวมันมีเมียใหม่พอรักไปดีจะไปดีพอรักจึงทนสิบล้อชนต้องห้ามตายเดี๋ยวมันได้มีความสุขกับเมียใหม่นะ
ฮะขอผัวใหม่โอ้โหไอ้นี่เยี่ยมโหดกับไอ้นี่ค่อยโหดกับหัวเด็กจะเอาแบบไหนฮะขอใหม่เนี่ยขอใหม่แต่คนเก่าเลยไอ้โอเคตายแล้วกูชิบหายแล้วไม่มีทองนะอะไรเอาขอผัวใหม่ไปไปคุยกับผัวเก่าก่อนมึงอันนี้อะไรไม่รุ่นเช็คคุณสายนะคือเมื่อก่อนนี้เสพอะไรบ้างไม่ได้เสพไม่เคยเสพมาก่อนเลยเสพยาเออก็เคยเสพยาเสพอะไรบ้างนั่งขัดสมาธิแล้วกัญชากัญชายาบ้าครับยาบ้าก็คือว่าอาการก็คือได้ยินเสียงแว่วๆเหมือนกับมีคนมาคุยกับเราด้วยเปล่าหรืออาการอะไรอาการเป็นอะไรถึงโดนคนใส่คือตอน3เดือนหลังเนี่ยครับมันกินอะไรไม่ค่อยได้อ๋ออาการแบบนี้หมอมาเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วหมอบอกหาสาเหตุไม่เจอก็คงคิดว่าเฮ้ยเราไปที่ต่างๆมีวิญญาณมาอยู่ในตัวเราหรือเปล่าแฝงหรือเปล่ามันทำให้เราเป็นแบบนี้เนาะโอเคได้ถ้าไม่มีหูแว่วโอเคเลิกมานานยังนานแล้วครับโอเค10 ปีโอเคพนมมืออายุเท่าไหร่ปีนี้27ครับโอ้โห27มึงดูดมาตั้งแต่อายุ17เลยเหรอวะโอเคหลับตานะห้ามลืมนะห้ามลืมเด็ดขาดว่าอะไรขึ้นเวสะภูสะ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 อนิจจานิจจากายเยกายเยเจโตเจโตวิติวิติเวติเวติอรหันโตอรหันโตกายะสังติกายะสังติอนิจจานิจจากายเยกายเยเจโตเจโตวิติวิติเวติเวติอรหันโตอรหันโตออกมาเวสะภูสะ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 อนิจจานิจจากายเยกายเยเจโตเจโตวิติ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 เฮ้ยอานันโตอานันโตกายะสังติกายะสังติอนิจจานิจจากายะกายะเจโตเจโตวิติ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 เฮ้ยอานันโตเวสะภูสะ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 สักขะหาวุฒังเวสุวรรณวุฒังเวสุวรรณวุฒังในสิ่งที่มันอยู่ในตัวที่อยู่ในกายที่แฝงอยู่นะวันนั้นสักขะหาวุฒังสักขะหาวุฒังสักขะหาวุฒังเวสุวรรณวุฒังเวสุวรรณวุฒังสักขะหา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 วุฒังเวสุวรรณวุฒังเวสุวรรณวุฒังสักขะหา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 วุฒังออกไปหมดในสิ่งที่มันแฝงอยู่ในตัวในกายนะเวสะภูส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 ะพุทธเวสะนะโมพุทธายะโอเคนะอ่านน้ำมนต์แล้วกินน้ำมนต์นะไปจะดีขึ้นน้ำมนต์ล้างออกไปเล็กนิดหน่อยไม่ใช่คือขอให้กินข้าวได้จบแค่นั้นของเองอ่ะพอนะไปพอไอ้แกไม่มันไม่เนี่ยมีอะไรที่มันแรงๆกว่านี้ไหมเนี่ยมาด้วยกันแม่คุณสายแม่ค่ะอ๋อแม่ทำไมสงสัยอ่ะแม่หนูไม่ใช่คุณสายแล้วหนูลงแล้วอ๋อเมตตาไม่เป็นไรไอ้เขียนลูกชายเขียนผิดอ๋อเขียนผิดไม่เป็นไรไม่มันเลยอะไรเนี่ยแข็งแรงร่ำรวยพอแข็งแรงร่ำรวยโอ้โหไม่เอาพนมมือทำงานอะไรเป็นแม่บ้านแม่บ้านในราชพัฒนครปฐมอ๋อในแม่บ้านในราชพัฒนครปฐมได้เดือนเท่าไหร่10,000 กว่าบาท10,000 กว่าบาทโอเคลูกก็27แล้วตอนนี้
ผอมลงเยอะเลยนะใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวค่อยอาบน้ำมนต์กินน้ำมนต์เนี่ยล้างอะไรเลยคนตัวอีกคนนึงค่ะอ๋อเรียกว่าล้างอะไรไม่ดีบางทีมันเกาะมาแกะไม่ได้ถึงคือถามว่าโดนของไหมไม่ได้โดนหาเหมือนกับแค่มาอยู่มีมาใช่ไหมมาเกาะมาแกะเฉยๆธรรมดาเดี๋ยวออกไปมันจะดีขึ้นแล้วคือเขาโดนเล็กๆน้อยๆเหมือนกับมึงไปทำอะไรให้เขามันไส้อารมณ์แบบเยียบปากไม่ดีหรือทำอะไรให้เขาแบบโมโหไว้ในบ้านใช่ไหมคะไม่รู้ในไหนละเออเอาเถอะได้ขอขามาเลยละโทษก็ได้พอแล้วจบแล้วรู้ป่ะนี่เขากินข้าวได้ตัวใหญ่ไม่งั้นเหมือนคนจะตายอะไรเงี้ยออกมาคนไม่มีแรงคนไม่กินข้าวรู้โหลใช่หัวไม่เอาแต่เงินใช่ไหมใช่ผัวไม่เอาเอาเงินอย่างเดียวเบื่อแล้วใช่ไหมผัวไม่เบื่อแต่ไม่เอาเจอไม่ดีเจอไม่ดีอายุเท่าไหร่ละ52ครับ2อุพอแล้วครับ2อยู่เดียวใหม่นี่ไม่ดีอยู่คนเดียวสบายใจกว่าถ้ามีก็ต้องมีให้ดีใช่ไหมนมือนะดีขึ้นเด้อหน้ามานี่เบาโอเคไป22คือคนเขาแบบเขาเรียกว่ามันเร็วเร็วแล้วเป็นคนขอคิวไว้ข้ามจ้าสำดวงใช่ไหมสำดวงก็เลยเคยมาแล้วนี่โอเคออกเลยเคยมาแล้วจำได้เลยไอ้ที่ว่าต่างประเทศไปเนี่ยโอเคอ่ะขอให้หายเอาอันนี้ออกเลยเอาหัวเอาอันนี้ฮะเป็นมากอาจจะมากนะมากมาหมายใกล้พนมมือหลับตาขอให้หายเร็วๆไววันนะหลับตาเวสภูสเวสภูสอันนี้จออันนี้จอกายเยกายเยเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติเคยเคยอรยันโตอรยันโตกายสังติกายสังติอันนี้จออันนี้จอกายเยกายเยเจโตเจโตวิติวิติเว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 อรยันโตเวสภูส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 อันนี้จออันนี้จอกายเยกายเยเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติเคยอรยันโตเวสภูสเวสภูสเวสภูสเอาไปหายละเอิ้นตกใจโดนตีไปเจ็บไหมคราวนี้แล้วเจ็บค่ะทรมานเนาะเจ็บคอเขียวอยู่เอาเลยนะไปนะไปโชคดีอันนี้ไปตัดได้ไปตัดแป้งนะเย็นมากไปโชคดีนะไปนะไม่ต้องอาบน้ำมนต์ถ้าจะอาบก็อาบได้ไม่ต้องอาบก็ได้ไม่ต้องอาบก็ได้ก็แต่เราเลยหนาวไม่ต้องอาบหรอกหายแล้วไม่อาบเลยอยากอาบไปอาบเลยไปอาบนะล้างนะไปเชิญไปอาบเลยนะอาบน้ำมนต์ไปใครอยากอาบแล้วก็ไปนั่งอาบได้ไม่ต้องน้ำมนต์กูทำไว้แล้วใครจะมาเดี๋ยวกูทำน้ำมนต์ทิ้งไว้โดนซัดไปนี่เป็นไรคะยายทำไรเติมดวงเติมดวงเอามาร่างกายไม่แข็งแรงเข็นเอาไม่เป็นเอามาใกล้ๆเลยมาเข้ามาใกล้ร่างกายไม่แข็งแรงเข็นร่างกายไม่แข็งแรงอันนี้มางานหล่อปู่ได้เนี่ยเพราะยังไม่ได้กลับเนี่ยมาอยู่มาอยู่เพราะอาบน้ำมนต์ผมอาบให้ปีอย่างงานปีอ่ะมีร้านแฟดจะดีไหมเนี่ยฮะมีร้านแฟดร้านแฟดดีสิร้านแฟดอ่ะสบายแวดหลายอ่ะเดาครั้งเดียวได้ทั้งสองคนคุ้มจะตายโอ้จะดื้อเสี่ยงกันเยอะทำกันเถอะกี่ขวบแล้วแฝดหลานแฝดขวบครึ่งขวบครึ่งแบบมึงแบบมึง 90นี้นะครับ90ธันวาคมนี้นะมารวมตัวกันวิมานอสูรทั้งหลายนะต้องเก็บต้องเร่งเพราะเดี๋ยวแม่งกลัวไม่ได้แน่หนาวหน้ามั้ยนะเดี๋ยวก็มีเราตามหือเดี๋ยวเราตามเดี๋ยวพี่ตามดูมีเสาอ่ะอย่าให้เสียงานนี้ทำจริงแป๊บเดียวมันก็เสร็จแล้วนะ
มานะยายให้หลานไม่ดื้อหลานดีโอเคไหมว่าร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยนะหน้ามายายนะฮะนี่อันนี้เก็บไปนะจำหนึ่งนะยายต่อไปลูกลังกันอ๋อนี่พามาด้วยนี่จังหวัดไหนอยู่จังหวัดไหนนะนครปฐมโอเคเช็คคุณใส่ทำไมอ่ะคิดว่าตัวเองโดนครับตั้มเหตุผลเพราะว่าน้องน้องเมื่อน้องโดนมาอ๋อเรารู้ให้กูโดนหรือเปล่าใช่ไหมเอามามามาแม่มันยังไงกันมันไม่ใช่เป็นเห็บเป็นหมัดเป็นเห่าไหมอ่ะปนมือหลับตาห้ามลืมห้ามลืมห้ามลืมเลยนะเวสะผู้สะเวสะผู้สะอนิจจานิจจากายกายเจโตเจโตวิติ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 เฮ้ยอนัยันโตอนัยันโตกายสังติกายสังติอนิจจานิจจากายกายเจโตเจโตวิติ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 เฮ้ยอนัยันโตวิติเวสะผู้สะ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 ไม่โดนไอ้เหี้ยไม่ใช่แฟชั่นนะไปอย่าโเอากระเป๋าออกเช็คเหมือนกันโอ้โหเอามันยังนะผมบอกนะนะครับตำรวจนะไม่น่ารอดมาจากไหนพิจิตรพิจิตรเมืองชาละวันด้วยเนาะเช็คจ้ะเช็คเอ็นทำไมใกล้นิดนึงมากับใครวะเช็คเอ็นว่าเกิดจากอะไรอ่ะโอเคเดี๋ยวผมดูให้แล้วกันว่ามีอะไรเกาะแขนก่อนดีกว่านะโอเคได้งั้นได้โอ้ยขอให้มันๆเจอมันๆหน่อยสิวันนี้ไอ้เหี้ยสักหน่อยนึงยังไม่ได้แบบโชว์แบบเนี่ยมันแน่ฮะมาหลับตาจะออกรีบออกรู้ไหมมานี่มึงหลับตาไอ้ผีมึงจะออกไม่ออกเนี่ยเกิดจากผีนี่แหละไอ้เหี้ยไอ้นี่ฮอกครับเวสะผู้สะเวสะผู้สะมึงมายังไงมองมาดิฮะจอไม่ออกมีหอกหักมาแสงของเงาเฮ้ยมานอนกับผัวเขาเนี่ยไอสัตว์ผัวก็นอนกับผีดิเอาเลยออกออกไม่ออกออกไม่ออกเวสะผู้สะเวสะผู้สะไปรู้ป่ะโอ้ยยี่สิบกว่าคิวเพิ่งจะเจอเวสะหูสะมึงต้องการอะไรนะฮะมึงมาอยู่กับเขาเนี่ยฮะมึงจะออกกี่ดีไหมพี่พี่หอบฮะไปเออไปเวสะหูสะเวสะหูสะโอ้ยอ๋อสักหน่อยนะโอ้โหสักขะทาวุธทางไอ้สักขะทาวุธออกไปเฮ้ยนี่เกิดคุยนะสักขะทาวุธทางเวสุวรรณวุฒิทางไอ้ไอ้สักขะทาวุธทางสักขะทาวุธทางสักขะทาวุธทางเวสุวรรณวุฒิทางไอ้สักขะทาวุธทางไอ้สักขะทาวุธทาง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 หลุดไปฮะสักขะทาวุธทางไอ้สักขะทาวุธทางสักขะทาวุธทางเวสุวรรณวุฒทางสุวรรณวุฒเออออกไปเลยฮะสักขะทาวุธทางไว้สักขะทาวุธทางสักขะทาวุธทางหลุดไปซะอีฮะสักขะทาวุธทางสักขะทาวุธทางโอ้ยสักขะทาวุธทางซ่อนอยู่ในเลือดในเนื้อไปไปออกไปซะลงไปหลุดไปเฮ้ยเฮ้ยไอ้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 สักขะทอวุฒทองไอ้วันวุฒไอ้ไอ้มึงไอ้ไอ้บุตรเนี่ยไอ้ไอ้ไปหมดไปไปซะไปไปเฮ้ยกูทำเบาๆนะผัวนะไม่ทำแรงแฟนมาไปไปซะขอแข่งดูดั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 งด
เมียไม่เคยแท้งไม่เคยอะไรมาก่อนใช่ไหมเคยแท้งเคยอะไรไหมไม่เคยหรือทำแท้งอะไรมาไม่หรือไม่รู้ไม่รู้ถาอุดทังอุศรอุดกูถามหมดนะอ่ะมากูถามหมดเลยไอ้เนี้ยมานั่งคุยแท้งหรือเปล่าโอ้ยเอาชิบหายแล้วกูโอ้ยหอบผักมานี่นี่ไม่กล้าเคยลูกหลุดเคยทำแท้งอะไรมาก่อนไหมเคยใช่ไหมไอ้เหี้ยเอ้ยกูว่าไรสัตว์ทำไมกูตีไม่ไปไอ้ชิบหายไอ้สิ่งที่มึงเจ็บที่มึงปวดอ่ะเพราะมันมีวันเด็กที่อยู่กับมึงอ่ะอย่าไปเกิดป่ะมึงอยู่กับแม่ก่อนไปไม่ไปไปเปล่าโอ้ยไอ้เหี้ยยังแล้วกันอยู่กับแม่ไปก่อนแล้วกันเพราะแม่มึงที่มึงโดนของไอ้เหี้ยกูว่าไปก่อนอยู่กับแม่ไว้ก่อนรู้ป่ะชิบหายทำแท้งมายังเด็กไอ้เหี้ยไม่โดนของหรอกเจ็บอย่างเงี้ยแหละไปหนูอยู่แม่ไปก่อนนะคราวหน้ามาค่อยไปแล้วกันนะหนูนะไปอาบน้ำมนต์ไปแล้วกันล้างซวยไปนี่เจ็บเนี่ยเพราะว่ามึงเนี่ยทำมากี่คนคนเดียวอยู่กับแม่เขาไปก่อนลูกเขาแหละมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันก็เจ็บปัญหามันไปหาหมอก็ไม่หายหรอกกูถึงถามไอ้เหี้ยไม่กูตีแล้วไม่กระดิกเลยวะนั่งเหี้ยอะไรไม่มันอีกแล้วไอ้เหี้ยเอ้ยตีเด็กเช็คคุณใส่เอาเป็นไรกันหนูเห็นเมียโดนแล้วโถมานี่มาโอ้มาครับมานี่ไอ้กระสือ69มาก็แม่งไอ้เหี้ยไม่มันอีกฮะพนมมือหลับตาเวสะภูสะเวสะภูสะอนิจจานิจจากายเยกายเยเจโตเจโตวิติวิติวิติอะไรอะไรโตไม่โดนหรอกไอ้เหี้ยมึงนอนกับคือมึงยาลูกเขาเดี๋ยวทำแท้งมึงไม่รู้เลยว่าเมียมึงทำแท้งโถไปเอาให้หน่อยน้ำร้องเลยจะลายหึไหนวะลายไหนทำไมอ่ะตันเลยตันร้องคนไหนวะโอ้ไอสัตว์เอ้ยนึกว่าใครต่างดาวแล้วอันนี้เป็นอะไรผ่าหลังอ๋อผ่าหลังมาไม่ตีหรอกพี่ชายตุ้มรถบ้านตุ้มรถบ้านไหนวะนี่ไงตุ้มงานอ๋อเช็คติดผีเช็คปัดเป่าคือปัดเป่าก็คือว่าติดผู้หญิงทำแท้งลูกมาฮะทำแท้งลูกมาทำแท้งลูกมาแล้วไงอ่ะก็แก้กรรมจะแก้ไม่ได้ทำแท้งลูกผมจะแก้กรรมได้ไงจะไปแก้ไงได้คุณฆ่าคนตายเนี่ยผมจะติดคุกแทนคุณได้ไหมไม่ได้เออให้คือยังไงจะทำไงเอาสักอย่างนึงเช็คอาการแล้วกันนะนั่งขัดสมาธิไอ้กรรมเนี่ยผมแก้ไม่ได้หรอกงั้นเองเหมือนเขาเนี่ยเห็นไหมลูกเนี่ยเขาทำแท้งมาเนี่ยเห็นไหมผมก็ได้แค่ทำไมมันถึงผมยุ่งไม่ได้วะเป็นตู้ผมเลยให้อาจารย์ดูมาใกล้ๆนะหลับตาพนมมือใช่คนนี้ปฏิติดผู้หญิงอะใช่ป่ะผู้หญิงลองกันไปกี่ร้านแล้วหลายร้านร้านกี่ร้านนี่ประมาณเท่าไหร่หลายคนหลายคนโอ้ตายแล้วกูว่าน่าจะขึ้นชอบเด็กมากกว่าเด็กมันสวยปะมันยั่วหลับตาเวสะภูสะเวสะภูสะอนิจจานิจจากายเยกายเยเจโตเจโตวิติ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 เฮ้ยอรยันโตอรยันโตกายสังติกายสังติอนิจจานิจจากายเยกายเยเจโตเจโตวิติ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 เฮ้ยอรยันโตเวสะภูสะ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 ไปกี่คนเด็กหลอกกี่คนประมาณ3-4คนสามสี่คนหมดไปเป็นล้านเลยเหรอ เอาเหอะเด็กกันด้วยทะเบียนรถผมมันลูกค้าทักมาไหนลูกค้าทักทักมาเขาบอกก่อนขึ้นรถให้ติดก่อนติดรถคือเอาง่ายๆเนี่ยถ้าเกิดตามในตำรานะเอาง่ายๆถ้าเกิดแบบในตำราเขาบอกว่าเฮ้ยเฮียหนึ่งกับสามมันคือเลขที่ไม่เป็นมงคล3-4-5-6ถูกเวลาถ้าเราไม่คิดที่อะไรแม่งก็ไม่เป็นไรหรอกบางทีก็บอกว่าถ้ารวมกันได้13เนี่ยเป็นเลขที่อัปมงคลแต่13จริงแล้วมันเป็นเลขที่ต่างประเทศเขาไม่ชอบถูกไหมพี่ว่าเนี่ยตรงเนี้ยมันคู่กันนะมันจะโดนอุบัติเหตุต่างๆแปลสักเลขนึงแรงต่างไม่เกี่ยวเหี้ยหรอกแปลเลขอะไรก็ได้ไม่จำเป็นคิดอะไรไม่มีอุบัติเหตุใหญ่นะไม่คิดมากอุบัติเหตุใหญ่ก็โดนไปแล้วไงโดนหลอกไงยิ่งกว่าอุบัติเหตุใหญ่เนาะกี่ล้านหลายล้านเลยเหรอสามคนสามคนนี่อายุเท่าไหร่ที่เราหลอกไป20 กว่า30 กว่าหรือเท่าไหร่40 กว่าโอ้โห40 กว่าไม่น่าเสียตังค์เลยเห็นไหมดวงชะตาพี่บุญก็หมดหลายตังค์อยู่เหมือนกันเรื่องพวกนี้
พี่เหินอยากกินสตาร์บัคนะมันเป็นอันนี้ของเขาขอพรไปให้ดีเริ่มต้นใหม่สิ่งที่โดนหลอกไปก็ปล่อยให้เขาโดนไปบางทีมันเป็นวาระกรรมที่เราต้องชดใช้เขาผู้หญิงมันขอยังไงผู้ชายแม่ก็ต้องโอนใช่ไหมพี่บุญใช่ถ้าผู้หญิงเขาเดือดร้อนปั๊บเนี่ยยังไงก็ต้องช่วยเหลือใช่ไหมแค่นั้นเองเพราะเราเป็นผู้ชายต้องดูแลเลี้ยงดูเขาปกติหิบกาแฟนะเอากาแฟอะไรเอากาแฟเอาเป็นอเมริกาโน่แทนไม่ใส่น้ำตาลตอนนี้เปลี่ยนเป็นเอาเย็นบ้างไอ้เหี้ยร้อนเนี่ยพองนะถ้าเจอคนดีแล้วก็ควรหยุดใช่ไหมพี่เหินจบแค่นั้นแหละ แต่ถ้าไม่หยุดก็อาจจะเสียเข้าไปได้ขอให้เจ้านายปลดหนี้ฮะอ๋อขอให้เจ้านายเลยขอให้เจ้านายปลดหนี้กูงงคำนี้มากเลยจะเกษียณแล้วอะแล้วพอดีว่ามีเงินติดจำนองไว้400,000 บาทมีเงินติดจำนอง400,000คือเราจำนองไว้กับเจ้านาย400,000 บาทอ๋อก็คือว่าเราเอาเงินไปเอาของไปจำนองไปเจ้านาย400,000 บาทก็คืออยากให้เจ้านายเขายกให้400,000เอาโฉนดกลับมาอ๋อคือแบบไม่ต้องจ่ายเงินให้เขาแต่เขาเอ็นดูเมตตา400,000แล้วเจ้านายเขาใจดีป่ะโอเคขอได้โฉนดจำนองโอเคตามนั้นนะขอให้ได้งานทำหลังเกษียณจะทำงานอะไรต่อยกับไม่พักอ่ะเนี่ยคนเราเนี่ย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 ไอ้เนี่ยจะทำนั้นตายหรือไงหาความสุขใส่ตัวมั้งดิจ้างเงินมาเลี้ยงแม่โอ้ยว่ากันนะหอยได้นะอ๋อต้มรถบัสที่ไปตอนกูบวชดิใช่ไหมว่าแล้วตอนกูบวชอ้าวขอให้ได้นะขอให้เขาเอ็นดูเมตตาขอให้ปลดหนี้ปลดสินให้เงิน400,000ที่ว่าเขาจำนองอะไรต่างๆปุ๊บจะขอให้เอ็นดูเขาให้ยกให้เลยโฉนดโอเคไหมเอาโฉนดไว้เหรอใช่ค่ะขอให้โฉนดที่ดินเขาคืนให้เลยถูกไหมมูลค่าโฉนดเราเท่าไหร่จริงๆโฉนดมันล้านกว่าอ๋อแต่เราเอาแค่นิดหน่อย400,000คือเราก็อยากว่าให้เราจะเกษียณแล้วนะโอเคเป็นโบนัสอะไรอย่างว่านไปค่ะเข้าใจขอให้ได้นะขอให้ได้ดิเอ้าได้นะได้งานทำไหมครับอาจารย์เจ้างานอะไรถามก่อนบัญชีเหมือนเดิมอ๋อจะเหมือนเดิมก็ต้องรับจ็อบอย่างนั้นแหละเกษียณมันทำได้ดิบัญชีแต่งบัญชีก็ต้องไปหาในที่ต่างๆหรือก็คำกับเจ้านายเก่าก็ได้ลองดูนะหน้ามันนี่ทีเปอร์เซ็นต์แล้วพี่เหินบ่อยแบบโอเคเยอะไปเหินนะ เอามาอันนี้โอ้โหมีคนฝากมาเอาด้วยเว้ยแม่น้องลูกสาวอันนี้แฟนพี่สาวเอาพี่สาวโอ้เอามาจะหาที่จอดรถบัสอาจารย์อ๋ออะไรนะที่ดินปลูกจอดที่จอดปลูกบ้านจอดรถบัสอะไรพวกนี้พอจะหาซื้อได้ที่ไหนบ้างอะไรซื้อที่จอดรถบัสหาที่ดินหาที่ดินที่ดินอยู่จังหวัดไหนอ่ะผมอยู่ทั้งมณฑลสาย2กับมณฑลอ๋อโอเคอ่ะเขียนเลยอยากได้อะไรเขียนขอได้ขอที่ดินเลยเหรออยากหาซื้อหาซื้อที่ดินปลูกบ้านนะอืมๆๆโอ้แต่ของแพงนะขายที่นิดเดียวนี่มันหลายล้านโอเคครับโห70กว่าแล้วเหรอ10โมงกว่า70กว่าโอเคอันนี้ใจดีก็มาเรื่อยแฟนเข้ามาแฟนผู้ชายเข้ามาคนไหนอ๋อเมื่อกี้ที่ว่าเขาติดผู้หญิงนะหมดเลยนะครับแฟนคนก็ไม่ได้ตังค์เลยไอ้คนนั้นได้อย่างเดียวก็บอกผู้หญิงเวลาเขาขออะไรต่างๆถูกป่ะบางอย่างเนี่ยมันก็เกี่ยวกับกรรมที่มันผูกกันมาที่เคยเอาเขามาอะไรต่างเนี่ยมันก็เลยโอนผมก็เป็นผมก็โอน นี่ตัวร้ายนี่ตัวร้ายเลยโอนเหมือนกัน
ถามกูดิถ้าเกิดเขานับเรื่องผู้หญิงเนี่ยเขาหมดมากี่ล้านละถูกป่ะเออแต่เราไม่ได้นับมาเราเป็นเสือเมื่อวานยังบอกผมเรื่องกำแพงเพชรมากำแพงเพชรเหรอมันบอกไปกำแพงเพชรมาเนี่ยไปกำแพงเพชรมาด้วยเนี่ยมันไปวันไหนเมื่อวานเนี่ยไปกำแพงเพชรวันนี้เมื่อวานว่าแล้วทำไมมาถึงสำนักกูมันนึกว่าค่ำมาตีด่วนมาเนี่ยตีด่วนจากกำแพงเพชรมาเลยเหรอใช่คนไหนอ่ะนี่มันหรอบอกพระอาจารย์พระอาจารย์อะไรนะพระอาจารย์โอ้เป็นทำงานโอ้เมื่อวานนี้มาถึงประมาณผมดูแล้วน่าจะทุ่มนึงนะไปกำแพงเพชรมาไวจริงๆเนาะแสดงว่ากล้วยไข่อร่อยกล้วยไข่อร่อยเขาบอกจะไปหาเสียชัดไงเสียชัดเสียชัดอ๋อจะเล่นแบบเสียชัดตายไวผ่านโอ้โหผมก็นึกว่าติดงานอ๋อว่าชอบกล้วยไปซื้อชอบกล้วยเพื่อสำนักโอเคเข้าใจไปซื้อชอบกล้วยมาโถหมดเลยกูอุตส่าห์ไม่รู้พูดทั้งหมดเลยเมื่อวานนี้ไปกำแพงเพชรมานี่ผมไม่รู้เลยนี่ไม่มีใครรู้เลยนะเขาคิดว่าไปคุมงานมาไปซื้อชอบกล้วยเสียร้ายตอนนั้นว่าตอนนั้นว่าคนนี้เขาคงชอบมากเลยถูกใจถ้าไม่ถูกใจนี่คงไม่ตีรถใกล้นะสายสองไปกำแพงเพชรนี่หลายชั่วโมงนะขับนี่เอาง่ายๆนี่แบบถ้าเป็นหมันน่ะไข่ก็เทือนแล้วก็เทือนอีกพอจะถึงกำแพงเพชรอ่ะจริงขอมีตังค์เติมน้ำมันพอที่ไหนก็ไปได้ผมนะเหมือนกับผมถ้าเกิดชอบใครถึงหน้าบ้านเลยไม่ต้องลูกศิษย์ลูกศิษย์เนี่ยลูกศิษย์ธรรมดาจอดรอหน้าบ้านเลยบอกน้องไม่ต้องจีบแต่พี่จีบเองคืออาจารย์คือถ้าคิดนะคนเจ้าชู้นะแค่ค่าน้ำมันเนี่ยก็หมดหลายแสนแล้วไม่ต้องอะไรแค่เติมน้ำมันไปหาเนี่ยแล้วไหนจะค่ากินอีกอ่ะใช่ป่ะไหนจะค่าเขาขออีกโอ้ชีวิตขอได้ที่ดินที่ต่างๆนะจอดรถบัสเหรอกี่คันรถบัสสองคันนะมันก็มีต้องปลูกบ้านเองก็ต้องมีที่ดินขั้นต่ำนี่ก็ต้องประมาณ100ตารางวาอย่างนั้นนะ200อาจารย์200เลยนะ2งานสองงานนี้ก็หายล้านแล้วนะจะหาตรงไหนแบบอยากให้ที่ดีๆขอให้ที่ดีๆขอให้แบบเข้ามาแล้วกันนะมาเสนอดีๆเสนอดีๆขอได้ที่ขายดีๆเด้อนะเอาเมียไหมไม่เอาไม่เอาแล้วเมียมาด้วยใช่ไหมไม่ได้มาครับมาแต่แม่พอแล้วเนาะไม่เอาแล้วกำแพงเพชรเราอุตส่าห์ไม่รู้โอเคนะไปมาใหม่ขอได้มีเขาเรียกมีที่ดินเข้ามาแล้วกันเข้ามาที่มันจับต้องได้แล้วก็ซื้อได้เร็ววันนะโอเคเข้ามานี่แฟนของคนนั้นเจ็ดสิบแล้วเสริมดวงเสริมดวงเมื่อกี้เป็นแฟนของคนเมื่อกี้หมดเลยไม่ได้สักบาทเลยยี่สิบเจ็ดมากี่ปียี่สิบเจ็ดไม่ได้ให้ผู้หญิงเลยรอบเนื้อได้ครับขอผัวใหม่เลยหรือเปล่าอย่าเลยพอแล้วคนเดียวเอาคนเดียวเอาไม่มีคนนี้ก็ไม่เอาแล้วดูแลตัวเองได้เมื่อกี้มันขอเลยอยากได้อะไรขอเลยเดี๋ยวเขาให้ด้วยแต่เขาก็ดีขึ้นนี่แหละไม่สามีเลิกมากใจยังไม่หยุดอีกเหรออายุเท่าไหร่แล้วสามีอ่ะ58แล้วพอเลย58ขอให้สามีเลิกนอกใจพี่เหินดูไว้เอามาขอให้สามีเลิกนอกใจพอแล้วโอเคกี่ครั้งแล้วที่จับได้2ครั้งเองโถ่เอ้ยโถ่เอ้ยถ้าเป็นนี่กูว่าผูกคอตายไปแล้วหรือเป็นผมนะกูว่าบ้าตายไปแล้วไม่จริงจะไม่เลิกกันเลิกไปเนี่ยแต่2ครั้งเนี่ยคือมันเจ็บแสบมากเราอยู่20ปีไม่ได้เหี้ยอะไรเลยไอ้นี่ครึ่งพาใหม่เปเป็นล้านถูกป่ะถูกไม่เปกูวะใช่มั้ยไม่เปไม่ว่าไม่เอาด้วยแต่อย่าไปคือเอาง่ายๆคือไม่เอากูแต่เสือกไปเอาคนอื่นนี่ก็เป็นไม่ใช่ไม่เอาฮะไม่ใช่ไม่เอาแต่ว่าไม่ยอมไล่ยังไม่ไปอ๋อคือเราไล่เขาไปแล้วแต่เสือกกลับมาตายหลัง
คือไม่มีที่ไปแล้วไม่ใช่แต่ก็ยังไปไงโอ้ไม่เด็ดขาดไม่เด็ดขาดไม่ไปทักทีไม่ไปทักทีมึงไม่เอาคนอื่นแล้วมึงยังกลับมาเอากูอีกมึงไปเอาคนอื่นต่ออีกประมาณนั้นอะเรื่องพวกนี้เนาะทำงานอะไรเจ๊เกษียณแล้วอ๋อเจ๊60หรอ52เออรีก่อนกำหนดเมื่อก่อนทำงานอะไรอะแบงค์โอ้ได้เงินเยอะเนาะแล้วให้เงินผัวมั้ยหรือไม่ใช่คนละส่วนเลยแบงค์ทั้งคู่ของใครของมันอ๋อแบงค์ทั้งคู่เลยแล้วสามีใกล้หมดยังจนใส่ใกล้แล้วโอ้เหี้ยแบงค์ทั้งคู่ด้วยโอ้ยปวดหัวของแบงค์นี้ของเราเองเราไม่ได้อยากได้ของเขาแต่ไม่อยากให้คือไม่อยากให้ไปเสียอย่างนั้นเออเขาเป็นคนคือบางทีเนี่ยผู้หญิงมันขอแต่เราไม่ขอไงใช่มั้ยคือโดนคุณใส่ไม่โดนติดหีเอาจริงก็เรื่องจริงก็ผมก็บอกถ้าโดนก็คือโดนอ่ะแต่ไม่โดนติดหีเพราะไม่ใช่คนเดียว 3-4 คนอายุ40กว่าเงี้ยมันคงจะอ้อนป๋าขาหนูอยากได้นู่นได้นี่ได้นั่นรวมๆแล้วก็มูลค่ามาเป็นล้านเออถ้าสวยก็ไปอย่างถูกผมถึงบอกอายุเท่าไหร่40กว่าโอ้ยเฮ้ยเป็นกูสวยก็ไม่สวยจริงเนาะเออโอ้บางทีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกแบบมันผิดกลิ่นหรือแบบตื่นเต้นอาจจะอร่อยเล้าใจประมาณนั้นชอบ โอ้ยนี่กูมาทำเหี้ยอะไรอยู่เนี่ยเอาแล้วทำได้ไหมเฮ้ยตอนนี้เขาน่าจะมีบทเรียนเขาเก็บผมว่าเขาน่าจะซึม เขาน่าจะคิดได้บ้าง เพราะตอนนี้บางทีเงินที่เขาเกษียณมาเนี่ยมันอาจจะเริ่มร่อยหล่อลงเชื่อป่ะเขาคงจะคิดเขาจะคงคิดปั๊บเนี่ยทีเนี้ยเราก็แค่มองเขาอยู่ห่างๆอย่าห่วงๆจะไม่อยากอยู่ด้วยตายผมไม่ได้นะผมไม่ได้หยาบคายผมไม่ได้หยาบหรือว่าทะลึ่งนะคือเขาไปเอาคนอื่นแล้วเขาจะมาเอากับเราอยู่ไหมก็มีผัวมันก็ต้องมีก็มีเนี่ยยังถือไว้งงโอเคถูกป่ะแต่ผมเนี่ยหรือว่าเนี่ยดังพี่บูเนี่ยพี่บูเขาไม่เอาเลยนะยังโชคดีที่เขากลับบ้าพี่บูเขาไม่เอาเมียเขาเลยนะไม่เอาก็เลิกกับพี่บูก็ไม่ยุ่งกับกูนี่เขายังเอาอยู่เขายังมาส่งยอดอยู่เออเขาไม่เอาก็เลิกกันไปเลยมึงต้องมายุ่งกับกูเห็นสกปรกนะเห็นแบบพี่บุญคือเขาบอกเขาก็ไม่เอาเลยนะไม่ใช่แล้วเรายอมให้ผัวเอาทำไมล่ะเขาไปเอาคนอื่นมาอารมณ์มันพาไปไม่ค่อยจะให้ไม่ค่อยจะให้ส่งยอดด้วยเออเนี่ยแล้วมนุษย์เราเนี่ยมันมีมิตรอย่างหรอกนะที่ให้เป็นทุกข์ใช่ไหมเรื่องเงินไม่พอใช้เรื่องชีวิตครอบครัวตัวเขาร่างกายเออทีเนี้ยเราขอพรปั๊บก็ขอให้ผัวดีโอเคให้ผัวคิดได้ถูกร่างกายดีถูกไหมขอให้เงินพอใช้จบแล้วก็มีความสุขแฮปปี้ลูกดีมีลูกด้วยกันกี่คนไม่มีด้วยเลี้ยงหลานเป็นลูกเลี้ยงหลานเป็นลูก20ปีไม่มีลูกอ๋อแล้วเขาก็ไม่มีลูกคนอื่นด้วยก็ไปทำแท้งเนี่ยว่าแล้วไม่แต่เขาไม่ได้ตั้งใจมีอ๋อแต่มันหลุดมาก็เลยให้เอาเงินไปให้สาวไปทำแท้งให้ผู้หญิงไปทำแท้งคนเขาทำงานบอลเขามีอำนาจอะไรต่างเนี่ยเงินมันก็เยอะถูกไหมล่ะธรรมดาคือคนมีตังเนี่ยผู้หญิงเขาก็อยากได้เขาเออถ้าเกิดเราอยากหาคือคนเก่งอ่ะธรรมดามันก็ต้องมีพวกบริวารเมียเยอะแยะมากมายถูกป่ะเราก็นะเราก็เป็นมเหสีเอกแค่นั้นแต่นานๆจะส่งยอดทีแต่มเหสีรองนี่ส่งยอดบ่อยๆไม่กล้าไปไปเยอะเยอะไม่กล้าไปแล้วไม่ไปเป็นปีแล้วตอนนี้เขาจะไปได้ไงเงินโดนหลอกขนาดนั้นแล้วเขาก็อยู่กับเราเลยใช่ไหมไม่แต่ไลน์คุยกันเขาปล่อยโอ้เราเห็นว่าไลน์คุยกันตายแล้วเรื่องผัวเมียเนาะเอาไหมเอาเถอะนะขอให้ดีขึ้นนะขอให้เขาคิดได้ไม่ต้องตีแรงถามว่าใครยินดีจะมีสักตัวเลยบอกว่าน่าจะคิดมาถึงว่าฉันมาใช้ที่เชียงเย็นน้ำหอมกินคุ้นๆนะโอเคน้ำหอมแม่งกินคุ้นยิบหายเลยโอเคนะไปไปเออรู้จะไปบอกอะไรก็ไปบอกว่าโดนของหรือเปล่าโดนติดผีเดี๋ยวว่าแต่แฟนเลยผมก็เป็นผมถึงรู้ไงพวกนี้ถ้าโดนนะโหรู้แหละถ้าโดนไม่มีอาการเลยเหมือนพุ่งกลมพุ่งกลับตำรวจเมื่อก่อนมาหาผมเนี่ยโดนเสร็จดิ้นเลยแต่จำแล้วเขาเป็นคนที่รักครอบครัวมากเลยแต่ว่าเขาเปลี่ยนคือคนอย่างพวกผมเนี่ยจะไม่ใจแตก
แต่คนที่รักครอบครัวมาก่อนแล้วเวลาไปปึ๊บแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าคนใจแตกไปเลยมันก็มันจะตะเลิดคือคนไม่เคยนี่เรื่องจริงบางคนเฮ้ยเขาไม่เคยเลยแต่ถ้าลองเคยดิใจแตกเลยจริงถ้าเขาเรียกดีแตกแต่อย่างพวกผมมันไม่แตกแล้วมันแตกไปแล้วเออมันมีแต่เบื่อแค่นั้นเองเอาจริงไหมเขาเรียกว่าดีแตกเขาเคยดีมาก่อนไงแต่สุดท้ายปั๊บเนี่ยมันอาจจะมีเด็กมายั่วอะไรต่างๆปั๊บเนี่ยคือคนพวกนี้น่ากลัวนะถ้าดีคือดีเลยแต่วันนึงปั๊บเฮ้ยผัวกูทำไมเปลี่ยนไปเพราะอะไรเพราะแม่งเด็กมันยั่วเลยหลวมตัวไปหน่อยใช่ไหมยายโอ้โหมันอยากทำได้ได้ได้แป๊บนึงผมขอห้องน้ำแป๊บนึงก่อนนะฉี่แตกเลยเจอไปเก็บไอ้เดินรอบๆก่อนนี่นะครับตอนนี้เรามีโครงการนะครับสร้างองค์พระปู่พญานาคนะครับซึ่งเป็นพญานาคมุจลินดูด้านหน้านะครับสวยงามมากอันนี้เราสร้างนะครับเพื่อจะให้เป็นสถานที่นะครับสายงูอันนี้สายงูที่จะมากราบไหว้สักการะบูชาก็เรียนเชิญนะครับนี่องค์พระปู่พญานาคพระปู่มุจลินนะครับซึ่งใหญ่มากนี่ตอนนี้เราสร้างก็ราวๆ 50% แล้วครับอีกไม่ช้าเราก็จะเสร็จแล้วก็จะทำการเปิดบวงสรวงนะทุกท่านที่จะมาร่วมงานก็เรียนเชิญนะครับดูเราก็จะมีเป็นแลนด์มาร์กอีกอย่างนึงเฉพาะสายงูนะครับเรียนเชิญได้นะครับที่จะมาไหว้ก็เรียนเชิญตอนนี้เราเปิดเทศกาลบูชานะครับทางสำนักเรามีจัดสร้างหลายอย่างตอนวันที่10วันที่9ที่10ธันวาอย่าลืมนะครับมาร่วมกันนะรอปู่ท่านพญายมธรรมราชนะครับถ้าท่านได้มีมวลสารเป็นพวกเงินเศษทองเป็นเศษเงินเศษทองก็เชิญนะครับเดี๋ยวมาดูฮะเราจะทำการหล่อปู่นี่คือองค์พระปู่ท้าวเวสสุวรรณนะครับที่เราประดิษฐานอยู่ที่สำนักวิมานอสูรของเราถ้าท่านใดศรัทธาท้าวเวสสุวรรณก็เรียนเชิญได้นะครับทุกท่านมากราบไหว้สักการะบูชาสำนักวิมานอสูรของเรานะครับอันนี้ก็คือพี่กุมารเวสนะครับเป็นลูกขององค์พ่อปู่ท้าวเวสสุวรรณนะครับก็มาเรียนเชิญนะครับว่ามาแก้บนกันด้วยของเล่นที่ท่านบนกันเอาไว้ก็มีของเล่นต่างๆนะครับนะบางคนเด็กจริงก็ไปเล่นด้วยนะครับเราก็ไม่ว่ากันอนุญาตนะครับไปกันเยอะแล้วนะครับวันนี้เราจะวันนี้นะมีก็ขนมมาสักการะบูชานะมาแก้บนกันนะครับอันนี้เราก็มาดูครับที่ต่างๆนี่ครับอันนี้นี่เราดูสมัยที่ท่านมารักษากันวันนี้นะมาหาอาจารย์นะครับลงหน้าทองมาล้างคุณไสก็เรียนเชิญได้ทุกวันเสาร์นะครับวันธรรมดาก็แวะกันมาไหว้ได้กลับไหว้นะครับตอนนี้เข้าเดิมนะครับขอบคุณมากครับ
จ่ายนี้ไม่มีคำว่ากลัวค่าน้ำมันกลัวไปที่ของถูกไปหมดใช่ป่ะบอกคือไปเราอะจะน้อยกว่าพวกผมถ้าเจอผมจะฆ่าตัวตายเลยจริงแต่เขาไม่เคยเจอไงก็เลยแต่ว่าเขาไม่เคยเจอคือแฟนเราดีมาตลอดจนแบบคือคนพวกผมเนี่ยผมจะรู้แล้วเรื่องเงินนะถามว่าให้แบบมีสติให้นะให้แต่ไม่ได้ให้แบบหูทีเป็นล้านงั้นน่ะพวกว่ามันมีสติคือเราผ่านมาก่อนแต่แบบดีแตกครับเค้าเรียกความเกรงใจของการขอพี่หนูขอหน่อยอย่างเงี้ยถูกป่ะก็ถูกอ่ะก็อารมณ์เหมือนเค้ากินข้าวครับคือเค้ากินข้าวผัดกะเพรามา20ปีอ่ะวันนึงเปลี่ยนไปแดกข้าวมันไก่เนี่ยโอ้โหมันชิบหายกูแดกบ่อยๆหน่อยจริงเหมือนผมเนี่ยใครกินข้าวผัดกะเพราทุกวันแม่งก็เบื่อจริงมั้ยเรื่องพวกนี้จริงผมเรากินไข่เจียวทุกวันไอ้เหี้ยเบื่อชิบหายไข่เจียววันนึงมีคนยื่นอาหารที่มันเฮ้ยแปลกๆเข้ามามันก็กินบ่อยหน่อยแต่เขาก็มีความเบื่อของเขาความนั้นแล้ว3ปีอุ้ยเพิ่งเริ่มเพิ่งหัดคือเหมือนเพิ่งหัดอ่ะมันก็เลยพลาดมันก็เลยเป็นเหยื่อเพราะคนเขาคิดว่าคือคนเขาบอกเฮ้ยเขามีตังค์เว้ยขอหน่อยพี่ขอหน่อยแต่เราศักดิ์ศรีไอ้เหี้ยกูผมเมียไม่ขอกูก็มีของกูถูกป่ะแต่เขาเข้าใจผมรู้อยู่แต่ทีเนี้ยคือเขาเงินเขาอ่ะใช่ป่ะเขาขอเงี้ยเขาก็คืออย่างว่าเรื่องผู้หญิง ตอบยากอ่ะถามว่าโดนไหมเขาเป็นมา 3-4 คนแล้วไม่โดนหรอกมันคือใจแตกแต่ถ้าเกิดเขาเป็นกับผู้หญิงคนนี้คนเดียว คนเดียวเนี่ย กรรมกันเวรกรรมเจ้ากรรมในเวรมันจะมีของที่มันอร่อยของเขาอ่ะผู้ชายนะคือเขาก็คือเหมือนกับไม่อยากเสียเขาไปเขาขอก็ให้แต่ไอสัตว์ไปเจอคนขี้ขอไงแค่นั้นเองเมียต้องทำใจนะถ้าอย่างนั้นก็แม่งเลิกแม่งเลยจบหมดเวรหมดกรรมก็ทำไม่ได้อีกใช่ไหมเอามาต่ออันนี้คืออะไรนะผมจำคือไม่อยากผ่าตัดใช่ไหมแม่ไม่อยากก็เดี๋ยวก่อนผ่าตัดนี่ผ่าตัดตีบนี่ก็คือแบบผ่านี่ป่ะเนี่ยเข้านี่เข้าข้อมือตรงนี้ใช่ไหมของพ่อผมจะเข้าตรงนี้เขาทำไปแล้วเส้นหนึ่งเข้าข้อมือแต่อันนี้จะทำมันคือเขาไม่อยากทำตรงคอไอ้ตรงไม่ตรงข้อมือคือผ่าตัดให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ตรงส่วนนี้อ๋อหัวใจอ๋อเข้าใจผมลืมไปผมนึกว่าสมองหัวใจใช่ไหมคือไม่อยากทำ ที่เขาทำเพราะกลัวตันเนี่ยแค่นั้นเองเออแม่อายุเท่าไหร่แล้ว80แล้วไม่อยากทำเหรอแม่คิดว่าแม่อยากมีอายุอยู่กี่ปีจะให้บอกว่าอยู่กี่ปีไม่อยากอยู่เลยเพราะคนแก่เห็นป่ะคนแก่จริงๆอะคนวัยเนี้ยเขาไม่กลัวตายแล้วแต่คนที่กลัวคือดีนี่ที่อยู่ข้างหลังใช่ไหมกลัวเสียใจแต่เขาพร้อมตายแล้ว80เนาะอยากผ่าไหมไม่อยากผ่าไม่ต้องผ่าใช่ป่ะแต่หมอก็นัดใช่ไหมหมอนัดเดือนที่ เดือนเจ็บเหมือนกันเนาะเจ็บไหมเจ็บสิพ่อผมมาฉีดเข้าไปเนี่ยบอกกูไม่เอาแล้วเหมือนเป็นอีกเส้นนึงแทงเนี่ยเขาบอกเขาไม่เอาแล้วพอแล้วขนาด70เท่าไหร่นะ72นะมันเจ็บนะพ่อผมเนี่ยผ่าทางคอเนี่ยเพราะท่านเลือดอ่ะกลัวแบบกลัวมันจะตันไงต่างๆเนี่ยเขาจะทำอีกข้างนึงให้บอกไม่เอาแล้วพอตายคือตายเขาบอกเองเขาบอกเขาเจ็บมากตอนที่แม่ทำได้อ่ะมันรู้ว่าเขาจะเป็นอัมพาตเลยคือพวกนี้มันเสี่ยงแล้วไงถูกมาแล้วเออแต่ถ้าเกิดคิดว่าเราโอเคเราดีอยู่แล้วใช่ไหมเราคิดว่าตอนนี้เราแข็งแรงอยู่แล้วก็แล้วแต่เราไงเพราะเรายอมรับว่าเราถ้าเกิดตายไปเราไม่ได้สนใจอะไรแล้วใช่ป่ะแล้วแค่นั้นก็ไม่ต้องทำแต่ลูกยอมหรือเปล่าต้องถามก่อนฮะหมอนัดไอ้เหี้ยไม่เกี่ยวกูไม่ไปแต่ถ้าเกิดจะไปก็ไปหมอนัดอะแล้วแต่เราแต่ถ้าเราไปแล้วเราไม่ทำก็ได้มันก็เป็นสิทธิ์ที่คนไข้อยู่แล้วเป็นคนที่ว่าเราต้องเซ็นอยู่แล้วการก่อนผ่าตัดเนี่ยเราต้องเซ็นถูกไหมลูกหลานหรือเราเนี่ยถ้าเราไปตามนั้นแล้วบอกว่าเราไม่ทำแล้วหมอเขาก็ไม่เป็นไรดังนั้นหมอเขาเดี๋ยวจะมีอาการนี่วูบไหมตอนนี้มันคือว่าตอนนี้มันคือหัวใจเนี่ยมันเป็นหัวใจเนี่ยมันเปรียบเสมือนเครื่องปั๊มใช่ไหมเครื่องปั๊มนะเช้ามาแค่ยกมืออย่างเงี้ยทุกวันแบบเหมือนกับกระตุ้นเครื่องเนี่ยกระตุ้นเครื่องกระตุ้นเครื่องถ้ามีอาการแล้วก็ต้องทำเนี่ยโอ้กลัวหัวใจแม่งเร็วนะหัวใจไวมากคือถ้าเกิดทำแบบนี้ปั๊มเนี่ยเวลาสมมติเราวูบไปเนี่ยเราปั๊มไม่ได้ด้วยถ้าปั๊มเราตายบางทีกู้ภัยมาเนี่ยบอกห้ามปั๊มถูกป่ะหมอเขาบอกไหม
ว่าถ้าเกิดไปปั๊มเนี่ยเราทำแบบนี้มาแล้วใส่เครื่องเนี่ยปั๊มก็ไม่ได้นะถ้าปั๊มตายเลยแปลกดีนะเอาแม่นะโอ้โหขอพรอย่างนี้มันก็ยากก็หมอแม่งเตรียมจะผ่าแล้วมีอาการนะเอาเป็นว่าขอให้แบบผ่ามาแล้วอาการแบบดีขึ้นเราก็อะไรนะเอฟเฟกต์ไม่มีนะก็คือเดินได้ปกติเหมือนเดิมเนาะก็เพื่อลูกแล้วกันเจ็บตัวเพื่อลูกเอาเป็นว่าขอให้ดีแล้วกันขอให้ดีผ่ามาแล้วไม่มีเอฟเฟกต์ผ่ามาแล้วนะไม่เป็นผลร้ายง่ายๆนะให้มีชีวิตอยู่ไปกับลูกหลานไว้แล้วกันเดินได้ปกติหัวใจกับสมองมันสำคัญยังไงก็ต้องทำหมอกนะไงก็ต้องทำนะแต่ว่าเอาเป็นว่าผ่าแล้วแข็งแรงแค่นั้นเองแข็งแรงเหมือนเดิมเพราะมันผ่าเข้าไหนแค่นี้แต่มันเจ็บไงคนไม่เคยโดนไม่รู้มันทางเข้าไปมันส่องกล้องใช่ไหมแล้วทำอ่ะอุ้ยเอานะแม่นะนะโอเคโชคดีนะไปอันนี้เอานี่มาเดี๋ยวผมเอานี่มาเอาที่มือเอาที่มือดีกว่าแบมือนะข้อมือเนาะแบมือเขาจะผ่าข้างไหน แต่เส้นตรงนี้ใช่ไหมเส้นเลือดโหเจ็บชิบหายสอดเป็นสอดลวดเข้าไปอ่ะโหสอดลวดเข้าไปอ่ะโหสภาพที่สอดเข้าไปแล้วยาชามจะเอาอยู่เหรอแต่ยังโชคดีที่ไม่ถึงแค่ปลายขาใช่ต้องผ่านี่แต่อันนี้คือแผลมันนิดเดียวมันพักฟื้นแป๊บเดียวแต่คนที่ผ่ามันเจ็บแต่ถ้าเกิดใบพายก็ยาสลบดมอันนี้ก็ยาอันนี้ยาสลบพ่อผมก็ไม่ใช่เจ็บรู้สึกแต่คนอายุมากเขาจะไม่ดมยาแล้วเขาจะไม่ให้เขากลัวไม่ฟื้นเนี่ยคนอายุ80เนี่ยทำไมถึงเจ็บเพราะเขาจะไม่ให้ดมยาแล้วเพราะกลัวไม่ฟื้นร่างกายแรงต่างแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดอายุน้อยๆก็ดมยาสลบอย่างพวกเราเนี่ยโอเคหมอวิสัญญีเขาจะให้ดมแต่อย่างนี้เขาไม่ค่อยให้กล้าให้ดมหรอกกลัวแบบหลับเลยอ่ะ80อ่ะแค่นั้นเขาเป็นยาชาจะรู้สึกตัวทำไมผมรู้เยอะเพราะผมเป็นหมอเซนารักมาเมื่อก่อนเนี่ยคือเป็นหมอผีก็จริงแต่ไม่ได้งมงายนะครับไอ้เหี้ยเขากูเป็นทหารมาก่อนไอ้สัตว์กูไม่ขี้ไก่กานะไอ้เหี้ยเมื่อก่อนนี้เมียกูบรรดาเมียกูมีแต่พยาบาลนะครับไอ้สัตว์แดกแต่พยาบาลอย่างเดียวตอนนี้เลิกแดกแล้วโอเคนะแม่นะพาเหอะยังไงก็ต้องพานะแต่ว่าขอให้มันไม่มีเอฟเฟกต์แล้วกันนะนิดนึงเอาเถอะเพื่อแบบให้ลูกหลานเขาชื่นใจมีกำลังใจในการทำงาน อันนี้แม่จริงหรือว่าแม่ยายแม่ตุ้มแม่ตุ้มอ๋อแม่ยายเอ้ยไม่แม่สามีโอเคสะใภ้มีลูกสาวแม่ก็บอกอย่าทิ้งลูกแม่ไปเลยเนาะเดี๋ยวคืนเดียวแล้วอ๋อพ่อกับเสียอันนี้ก็พี่น้องกันนี่จะพี่สาวอ๋อพี่สาวอันนี้เป็นพี่สองอันนี้ป้อมแต่พี่ชายคนที่สามนี่คนที่สี่เอาที่ว่าหมดเงินเปย์ไปเยอะนะเอาติดหีขอบคุณครับอาจารย์มาเลยสิบโมงกว่าจะมาก็มานะครับช่วงนี้ร้อนตังเช็คคุณใสยังมีแฟนมันไอ้นี่แหละมันเป็นมันคือมันเป็นเวรกรรมเว้ยจะเรียกคุณใสไม่ใช่คุณใสนะมันคือเจ้ากรรมนายเวรนะต้องบอกก่อนนะเคสนี้เขาน้องเขามาเดินของแต่ว่าน้องเขามาเจอเวรกรรมของเขาอ่ะมันต้องขอเขาบ่อยๆรู้ป่ะมานี่หนูทำไมถึงไม่อาบน้ำแบบวันนี้มาเนี่ยไม่อาบด้วยทำไมไม่อาบดื้อโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวไปอาบน้ำมนต์เลยนะอาบน้ำมนต์นะห้ามดื้อรู้ป่ะไปเดินไปอาบน้ำมนต์จะกลับมาหาอีกไปให้ไปอาบน้ำมนต์ก่อนไม่อาบน้ำเอาสบู่มาเลยน้ำมนต์นะชิบหายไม่อาบน้ำว่าไงนี่สำดวงหรือว่าโอเคมาจากไหนมาจากนครปฐมโอ้เดี๋ยวนี้นครปฐมมาเยอะเนาะใกล้ๆนครปฐมมาเยอะนครปฐมยกมือในนี้มีอีกไหมถือไว้ไม่มีแล้วหมดแล้วนครปฐมจะอยู่พิจิตรพิจิตรอีกก็ใกล้ๆกำแพงเพชรเนาะพิจิตรเขียนชื่อ
อยากได้อะไรหน้าที่การงานการเงินเอาใครไปไหนมาจันบายไก่ขำเลยเฮียนะดูอยู่ความลับบอกว่าความลับไม่มีในโลกจริงเฮียแล้วพี่ช้างความลับไม่มีในโลกเลยเดินทางไปนิวซีแลนด์ไปทำอะไรจ๊ะทำงานเกี่ยวกับอะไรนวดด้วยอ่ะนวดตีนก่อนเลยมาถึงก็เออแหมต่างประเทศได้เงินดีกว่าเนาะใช่ค่ะเออได้เงินดีการงานการเงินต่างประเทศนะขอให้วีซ่าผ่านใช่ค่ะโอเคประเด็นทำเรื่องของแปลกเอาเป็นว่าขอให้รับลื่นขอให้รับลื่นสเตทไม่ต้องดีไหมดีค่ะที่ผมเบื่ออะไรเพราะว่าอะไรสเตทเมนต์อะไรที่ต้องมาขอหาอะไรทำวีซ่งวีซ่าว่าไป ไปนวดนะเผื่อได้ผัวฝรั่งหรือได้มาแล้วอยากได้อีกนะ ไอ้เหี้ยแปลกๆเว้ย อยากได้ผัวฝรั่งไหมเคยได้ยังบอกยังค่ะแต่อยากได้อีกคนไทยนั้นเลยคนไทยอ๋อทีนี้เราเบื่อคนไทยแล้ว ใช่เราจะลองของใหญ่บ้างโอเคผมจะลืมคนไทยเลยอายุเท่าไหร่ฮะ45โอเคได้อ่ะขอให้ได้แค่ติดต่อมอคือขอให้ผ่านก่อนแล้วก็พบรักอยู่สวิตเซอร์แลนด์นิวซีแลนด์เออกูก็เลขผิดไว้เฮ้ยไอ้5ไอ้5ยางอะไรนั่นก็ดีขึ้นยางอะไรทั่วไป5พลังเหรอเท่าไหร่หรือ5มังกรเวลามาสำนักผมให้อาบน้ำก็อาบเห็นไหมพ่อแม่พูดแม่งไม่เชื่อผมบอกให้ไปอาบน้ำบัฟไปสัตว์เดินดับดับดับไม่อาบน้ำแปลกดีไหมชอบพามาหาผมเนี่ยไม่ยอมอาบน้ำมาถึงผมไล่ไปอาบน้ำก่อนเลยที่ไปนั่งถอดเสื้อผ้าอาบน้ำเลยต่างประเทศ จะได้ผัวฝรั่งก็พามาหาเมื่อไหร่รู้ไหมไม่พลาดเลยใช่ไหมโอ้ยไม่พลาดด้วยไปถึงไอ้เหี้ยไม่ถึงเดือนไอ้สัตว์ก็ได้ผัวอย่างเงี้ยจริงเหรอไม่ต้องนวดเลยไอ้สัตว์สบายเลยเอามามามาอันนี้ที่มาคราวที่แล้วใช่ไหมแล้วไม่ทันป่ะไม่ครั้งแรกไม่ใช่กูคุยคนนู้นแหมไอ้เหี้ยจอนหวานเจี๊ยบตั้งแต่สักคุดไปนี่นะกูติดคุดเลยบินเลยไอ้เหี้ยแล้วคุดนี่มันบินไม่ได้เลยคุดไม่มีตับไม่มีไตไม่มีไส้ไม่มีพุงแถมขาขาดอีกจอนหวานเจี๊ยบจอนนี่ก็ได้เมียเด็กนะนักเรานี่ได้เมียเด็กเยอะมีทุกแบบไอออยนี่ชอบแก่ไม่แย่งกับใครแต่ไปแย่งกับวัยแบบแก่หน้ามันนี่นะขอให้ผ่านตอมอนะขอหน้าไหมอ๋อสเตทเมนต์ผ่านโอเคแม่เลยจ้าไม่จ้าสำดวงโอเคแม่ก็สมัครอ๋ออ้อมใหญ่ครับเดียวก็จะเสร็จแล้วแม่ต่อเกลือนะอ้อมใหญ่มาใกล้แล้วเว้ยต้องมาบ่อยๆนะอ้อมใหญ่เอาเจ๊นำเจ๊มานี่มาแล้วหรอมาโชคลาภละลาภอย่าโชคแทงหวยบ่อยไหมไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยเท่าไหร่ก็โชคลาภหวยนะอ๋อซื้อฉลากซื้อเลือกซื้อแบบไม่ฉลากหรือว่าซื้อหวยธรรมดาจริงเอาเป็นไรอะไม่ร้องไห้ทำไมเอาไม่พูดดิ
อะไรหรือเปล่าเอาเอาอะไรเอาอืมใครเนี่ยฮะอืมพูดอีกคุยกันเอาไม่ค่อยเสริมดวงแล้วไอ้เหี้ยเอ้ยกูดูอืมแหมอาการออกมวยเหมือนมวยแล้วมวยมีอาการก็เสร็จดิใครหืมว่ามั้ยเออเป็นไรกับร่างล่ะฮะพูดสิพูดไม่พูดตบนะเอาเดี๋ยวเอาเหี้ยวิญญาณได้มีฤทธิ์เหี้ยอะไรเลยชิบหายอะไรลูกหรืออะไรหรือใครแล้วอะไรอ่ะแล้วอะไรมีอยู่กับเราอ่ะไม่รู้อ่ะเอ้าชิบหายแล้วร้องไห้ด้วยนะเอาอยู่ก็อยู่ไปก็ไปไหว้หลวงพ่อที่วัดที่หลวงพ่อไปสวดก็ร้องไห้เราเอามาโอเคไม่เป็นไรปิติพนมมือไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีแล้วกันเอาเป็นว่ามันไม่ได้ทำร้ายเราโอเคไหมเออเขาบอกว่าเราโดนของไหมบอกไม่ใช่โดนนะเออบางอย่างมันก็อยู่กับเราแค่นั้นเองจบยังไม่เสร็จบางอย่างก็อยู่กับเรามันก็จบแบบมือเอาเขาจะชู้ร้องแต่ไม่รู้อะไรอยู่เออ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 ไม่เป็นไรคิดมากปล่อยรู้ไหมอืมร้องร้องโอ้โหลูกมาเลยเหรอวะลูกเป็นอะไรเนี่ยมันลูกมาด้วยลูกไม่ได้ทำอะไรเนาะแต่แค่เรามีลูกแล้วมาด้วยมาต่อคิวโอเคน่ารักดีไอ้เหี้ยเป็นภาพที่น่ารักมากพ่อมูลูกรอใช่ไหมดูเองพ่อมูแต่ลูกรอแล้วแม่อะแม่อยู่ด้านหลังอ๋อนี่แม่เหรออ๋อคุณก็เหมือนเมียเขาเนี่ยอ๋อมึงข้างหน้าเป็นเมียอืมเอาเนี่ยแต่ว่าให้พ่ออุ้มดีไหมเอาหน้าเอาหน้ามานะมาใส่ทั้งแว่นนะกูก็คนบอกว่าโดนของแล้วไม่ได้โดนเอออาการไม่ปล่อยเข้าไปเอามาเท่าไหร่ละ72เหรอโอ้ไอ้เหี้ยลุ้นน่ะถึง100ป่ะเสริมดวงนะเวลเดี๋ยวพักก็ไปกระตุ้นมันหน่อยเรื่องเก็บนะพี่นะตุ้นอะไรวะอยากถูกหวยพูดดังๆก็ได้ว่าอะไรวะก็อ่านไม่อะไรหรือว่าอยากคูไอ้เหี้ยอยากถูกหวยนี่ยากนะเขียนออกมายากไม่ใช่อยากมันเนื้ออ่างอันนี้เขาเรียกว่ายากที่จะถูกหวยเขียนผิดชีวิตเปลี่ยนเอายากถูกหวยนะ เล่นบ่อยไหมนานๆเลยอืมเอาใช่คนจังหวัดไหนนครพนมหรือไงคนอุดรทำงานที่นครพนมโอ้คนอุดรทำงานทำอะไรหลายอย่างหลายอย่างอุดรว่าขอเท้าหน่อยอ๋อได้เดี๋ยวขอเท้าได้แป๊บนึงนะเดี๋ยวขอเสริมนี่เดี๋ยวให้เท้านะขอเท้าหน่อยอย่าตัดเท้ากูไปนะขอเท้ากูเดี๋ยวกูไม่รู้กูเอาอะไรเดินแป๊บนึงนะแป๊บนึงเดี๋ยวนั่งรอนะขอเท้าจากอะไรนะจำไม่ได้ประเทศที่อะไรเดนมาร์กเดนมาร์กเมืองโคนมเมื่อก่อนเชียร์แมนยูก็ปีเตอร์ชไมเคิลอยู่เดนมาร์กเลยจำได้โอ้ได้เลยได้เลยชอบได้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 เชิญไปเที่ยวเดนมาร์กเลยแม่เดนมาร์กโอ้โหกูก็ดูไอ้เหี้ยไม่มีทองไอ้หัดเลยกูว่ากูว่าขี้สามตลบนักสามหมดกันไปเท่าไหร่หมดกับผมไปเท่าไหร่ของกูนี่เขาเรียกโลคลาส
ถ้าเป็นสายการบินนะถึงเหมือนกันไอ้เหี้ยเป็นโลคาสไอ้สัตว์ไปหมดกับไฮคลาสไปพวกเนี้ยกูเป็นโลคาสไม่ใช่ระดับบิสเนสหายเหมือนกันโลคาสไม่เน้นตอแหลไอ้เหี้ยไม่เน้นเลี้ยงไข้ก็บอกตรงๆอ่ะคนเราโดนก็โดนใช่ป่ะไม่โดนก็พยายามจะให้โดนทำไมล่ะขนาดถูกหวยไปเชิญมานี่เอาขอเท้าเดนมาร์กเอามานะโอเคเอาเลยเอาจับเลยจับเลยจับเท้าเลยเอาจับเลยจับไปไงจับเลยเอาขอเท้าเอาเลยเอาหัวเลยจับขึ้นหัวเลยเออแม่เนี่ยคือเขาเรียกอะไรอ่ะเขารักษามาหลายที่แล้วแล้วเขาไม่หายไงแล้วเขามาจบที่นี่ก็จบแค่นั้นเองคือมาเขาเสียเงินหลายตังค์นี่หลายบาทนะโอเคนะเดี๋ยวไปเดนมาร์กนะเออเตรียมนมให้ดูดไปด้วยเอาเมืองคนนมเฮี้ยงเตรียมนมให้ดูดด้วยเดี๋ยวหาไว้ให้ค่ะอาจารย์อืมดีมากเดี๋ยวหาไว้ให้เมืองโคนมเดนมาร์กช่วงนี้ประเทศไหนกูก็ไปแต่พวกกูบินมาแล้วไงโอเคอ๋อนี่ครับคุณแม่มาเสริมดวงโอเคเอากระดานเข้าเลยไม่ต้องกระดานก็ได้นะแม่เนาะอายุเยอะแล้วนะเดี๋ยวผมไม่ได้ให้นะอยากได้อะไรมากที่สุดบอกมาก่อนอยากได้ของดีของดีดีเปิดแมสออกเลยเอาแมสออกคนนั้นบอกอยากถูกหวยอันนี้อุดรหรือเปล่ามาจากอุดรเปล่าพิจิตรอ๋อพิจิตรโอ้หลายที่ไหมแบมือพิจิตรมันสายเส้นในเนาะมันก็แล้วแต่อันผ่านได้หลายทางใช่ไหมอายุเท่าไหร่ละ8เท่าไหร่นะ87โอ้โห87แล้วว่าร่างกายแข็งแรงได้ไหมนะลูกใครใช้เดือนเท่าไหร่ลูกใครใช้เดือนเท่าไหร่ให้เงินน่ะไม่รู้ก็ให้เล็กให้น้อยนะโอ้ให้ไปนะแล้วแม่เอาเงินไปใช้อะไรเปล่าซื้อหวยไหมซื้อด้วย87ยังซื้อหวยโอเคขอให้ถูกหวยลอตเตอรี่เหรออ๋อว่า72นะแม่เนาะร่างกายแข็งแรง87แล้วนี่ก็คือแบบเขาเรียกกำไรชีวิตแล้วเนาะเนี่ยบอกแล้วอยากเที่ยวก็รีบเที่ยวนะถ้าเกิดตอนนี้แม่ไปปีนเขาแม่ปีนได้ไหม ตอนนี้ถ้าแม่ไปเดินทะเลนี่แม่อยากจะเดินไหมเห็นปะกูบอกแล้วไอ้เหี้ยตอนนี้ใครอยากทำอะไรทำเลยนะเอออยากกินอะไรกินเลยตอนนี้ถ้าเกิดให้แม่กินเผ็ดก็ไม่ได้อยากกินอะไรเหนียวก็ไม่ได้เพราะอะไรฟันปลอมอย่าทำอะไรทำนะแม่นะเกิดเป็นคนเนี่ยมันยากแล้วแหละเป็นคนไม่ยากเป็นเทวดาอีกโอเคไปเอามาคิวต่อไป36เสริมดวงวันนี้แม่งไวไม่ไวไม่ใช่อะไรนะคิวเยอะนะแต่ว่าสุโขทัยหือตอนสุโขทัยพิจิตรสุโขทัยอุดรนครปฐมอะไรวะเนี่ยใกล้บ้านไปใกล้บ้านนะรับกันมาหมดเลยนั่งขับตำแหน่งเลยนี่จะไปใช้คุณย่ออาจารย์ไปไปมันโอ้เสียงเห็นเสียงที่เมี่ยงนี้ตอนกูไปเมืองการเนี่ยโอ้ยไอ้สัตว์ปลุกกูแต่เช้าเลยไอ้เหี้ยคนตีนกำลังนอนอยู่เวลาแดกเหล้ากูเห็นกูมาลงเลยคนตีนแดกเหล้ามันทองไม่ลงไอ้เมี่ยงอ่ะนี่มาเอาไปขายได้ไงวะโอ้โหนี่มึงอาบแล้วเนี่ย
ขายอะไรขายขนมโอเคต้องเขียนคำว่าขายดีนะไม่ต้องร้อยเขาจีบก่อนนะมึงจีบเขาก่อนเลยถ้าเกิดเขาไม่ปั้มมึงมึงก็ปั้มเขาดำนั้นตูดกูไอ้เหี้ยไม่งั้นมึงทำมาเนียมเนียมไอ้เหี้ยแม่งอดแดกอีกนะแค่นั้นเองเอามาแบมือมานะใครจะมาสักก็มาสักนะอาจารย์สักว่างๆตอนนี้นะหายแห้งแล้วเมื่อคืนปกติแล้วแดกไป 2-3 ลังแล้วเมื่อคืนเนี่ยไอ้เหี้ยแต่ใบ3ดีกูไปตัดผมก่อนช่วงนี้เห็นไม่ค่อยกินเหล้านะช่วงนี้งดดูแลสุขภาพแป๊บนึงเพราะใช้มาเยอะแล้วพักหน่อยหน้ามีนะเดี๋ยวแว่นออกเลยกูก็ลืมไปอ่ะนี่ๆปึ๊ดโอเคตกใจอันนี้มาแล้วไม่เหรอใช่ไหมใครโดนตีไปบ้างตอนนั้นอ่ะอ๋อป้าโดนตีไปใช่ไหมเนี่ยผมก็อย่างเงี้ยบางทีเจอปั๊บเนี่ยตอนเนี้ยสักพักนึงอ่ะพามาอีกรอบนึงหูมันโตแล้วเหรอวะเด็กทำมือหลับตาที่ฐานนะตาหน้ามันนี่นะโอเคหอยดีค้าขายดีโอเคจ้าอันนี้ได้ผัวยังมึงไอ้เหี้ยนี่ผัวเปย์เท่าไหร่กี่ล้านนู้นจะไม่ได้แล้วชิบหายไม่เอาผัวแล้วไม่เอาคนเดียวโอ้ยอีสัตว์เอาหลายคนอีเวนก็มึงบอกนี่ไอ้เหี้ยผัวเลิกกับมึงเพราะอะไรมึงผ่านเงินเขาเป็นล้านหลายล้านไอ้ชิบหายวันนี้มาเช็คค่ะเช็คด้วยโอ้โหอีห่าเลยสวดมนต์แล้วมันเปลี่ยนเสียงเป็นโอ้ยเผื่อมันเปลี่ยนเสียงแล้วเปลี่ยนเสียงเป็นอะไรเป็นคนแก่บ้างเป็นเด็กบ้างเป็นผู้หญิงบ้างมันเปลี่ยนหลายเสียงไปมึงไปกรอกไปสมัครอีป้อมก่อนมือหลับตาเข้าแข่งก่อนหลับตาห้ามลืมเวสอผู้สอเวสอผู้สออันนี้จ่าอันนี้จ่ากายเยกายเยเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติเฮ้ยอนายันโตอนายันโตกายสังติกายสังติอันนี้จ่าอันนี้จ่ากายเยกายเยเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติเฮ้ยอนายันโตอนายันโตกายสังติกายสังติอันนี้จ่าอันนี้จ่ากายเยกายเยเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติเฮ้ยอนายันโตเวสอผู้สอเวสอผู้สอเวสอผู้สอไม่มีไม่โดนไม่เชิญโอ้ยไม่โดนนี่อะไรนะเติร์กฮะอ๋อโดนไปแล้วเหรอไม่รู้เหมือนกันอ๋อไม่เคยโดนมาครั้งแรกไอ้เหี้ยบอกเช็คอาการเช็คอาการใครสงสัยอะไรทำไมถึงสงสัยว่าโดนเขาแม่เขาให้มาเช็คเลยไหนแม่อยู่ไหนอ๋อทำไมสงสัยว่าลูกโดนอ่ะโอ้โหโถยี่ห้ามึงก็วัยรุ่นแหละมึงอายุเท่าไหร่นะ28มึงก็ใจเย็นๆกับแม่มึงไอ้เหี้ยที่เมียมึงเสือกใจเย็นในสัตว์หลับตาพนมมือนะห้ามลืมเวสะผู้สะเวสะผู้สะอนิจจานิจจากายกายเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติเลยอะไรยันโตเวสะผู้สะเวสะผู้สะไม่ร้อนนะไอ้หนูไปมีเมียยังโอเคไปโอ้ยวันนี้แม่งไอสัตว์ไม่มันเลยเจอตีกุมารทองมีด้วยได้เจอของจริงนะโอเคจะได้ไม่ง่วงนะเสริมดวงโอเคแม่ถอดแว่นเอาใส่แว่นก่อนแล้วค่อยถอดนะหรือจะถอดก่อนก็ได้แล้วแต่เพราะเดี๋ยวเขียนไม่เห็นนั่งขับประมาทได้เลยค่ะครับเขียนเลยขอถ่ายขายที่ดินเหรอขายที่เหรอกี่เปอร์เซ็นต์ละแบตไก่26โอเคไก่จ๋าตาเหยไม่แอบร้องไห้ไหนแล้วเนี่ยโอ้เฮียอกหักถึงแดกขนมจีนเลยพี่ก็ไปทำเวรทำกรรมกับเขาไว้ตลอดอ่ะ
ขอขายที่ดินกี่ล้านหมดทั้งหมด600,000ให้กับหลานไม่อยากให้คนอื่น600,000ให้กับหลานเอาหมายใกล้เพราะว่าหลานอยากให้หลานมีที่อยู่เพราะว่าอยากให้หลานมีที่อยู่จะขายที่ดินขายที่ดินให้หลานที่ให้หลานซื้ออ๋ออ๋อให้หลานซื้อ600,000อ๋อโอเคแล้วหลานซื้อไหมหลานซื้อแต่หลานยังกู้ไม่ได้อ๋อเอาเป็นว่าขอให้หลานกู้ผ่านจบจ้ะเออจริงๆราคาที่ดินตรงนี้ประเมินเท่าไหร่หรือประมาณนี้อยู่แล้วฮะ7,500แต่ว่าเราเอา600,000ก็ขอให้กูใหม่ขอให้ผ่านได้แล้วมันไงก็ได้อยู่แล้วโอ้ยห่านี่มาแล้วเนี่ยอะไรสามเก้าสี่สิบขอผ่านนะขอบ้านนิดนึงเราพอบ้านเราคิวแล้วป้าไปด้วยได้ป้าแล้วอ่ะดีนะครับไปมาขายได้เด้อไอ้ไม่ขอไอ้กู้ผ่านเอาหน้ามากู้ผ่านนะโอเคเอามาเสริมดวงนี่มันเป็นซีดจังวะเป็นโรคอะไรวะเนี่ยฮะเป็นคนประเทศไหนมึงคนพูดให้เขียนมาภาษาภาษามาเลเซียเลยได้นี่หน่อยเขียนภาษามาเลเซียภาษามาเลเซียเออภาษามาเลเซียเขียนเลยได้แฟนเป็นคนมาเลเซียก็เราก็อันนี้ให้เขียนภาษามาเลเซียสุขภาพร่างกายโอ้ยไม่ห่วงสุขภาพหัวอะไรชิบหายโอ้ยนี่เมียนี่บอกหัวแม่งไอ้เหี้ยให้ทำงานเป็นควายเลยสัตว์ไม่ห่วงกูต้องได้เงินน่ารักเหลือเกินโอเคคิว80อาทิตย์เราจะ17คิว75แล้วมาก็มานะครับช่วงนี้นะร้อนตังครับมาได้ตลอดถ้ากูนั่งอยู่นะแต่วันทุนหน้าตรงนี้น่าจะเยอะอยู่หมายใกล้เลยมาอยู่เมืองไทยมานานยังนานแล้วคุยภาษาฟังภาษาไทยรู้เรื่องแล้วได้นี่นี่แล้วเขาทำงานอะไรอ๋อคือเมียขี้เกียจเลี้ยงแล้วไอ้เหี้ยรำคาญใช่ป่ะเขาเคยเลี้ยงเขาต้องถักเขาเองเรื่อยๆถ้าเลี้ยงได้กลับบ้านอ๋อเขาไม่เลี้ยงอยู่เขาแดกทำโอ้ไอ้เหี้ยกูได้มึงเป็นเมียนี่ไอ้สัตว์นะไอ้ชิบหายเลิกอยากมีเมียใหม่ไหมไม่เอาด้วยโหรักยิงทนเรียบร้อยชนท่ามตายกูจะหลอกจะหลอนมันทุกภพทุกชาติไปบอกมันไอ้สัตว์โอ้ดีเนาะถ้าเกิดสมมติน้องชายบอกน่าจะโดนของแล้วล่ะโดนของอ๋อกูรู้แล้วน้องชายว่าไอ้เหี้ยไม่ติดอย่างนี้นี่ใช่ไหม
หนึ่งโดนของไปหายแต่ว่าเขาก็ไม่เลี้ยงเราเราเลี้ยงตัวเองเนาะอายุเท่าไหร่ละ34โอ้โหแล้วเองอะโอ้มึงโดนกูว่ามึงโดนของแล้วไอ้เหี้ยทำไมดูแบบเริ่มแบบโทรม34อายุมึงน้อยกว่ากูอีกเหรอ34กับ45 11ปีโอ้สุดยอดแน่นอนเว้ยผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาแล้วเขาตรงไหนหึใจฮะใจโอ้แน่นอนเว้ยนี่เข้าใจแล้วคือเขาต้องเสียสละทำอายุให้เท่ากันเวลาเดินไปจะได้ใกล้เคียงกูรู้แล้วใช่ไหมเพราะเรา45เขา34เขาเลยทำไฮไลท์ใช่ไหมอันนี้คือย้อมไอ้ตีนกาที่ขึ้นนี่คือต้องการจงใจไอ้เหี้ยหน้าแม่งไม่ต่างกันเลยสัตว์34กับ45เนาะเอ้ามีการมีงานทำนะจะได้เลี้ยงเมียรู้ป่ะเวลาเขามีเงินเขาให้เราไหมให้เยอะเลยค่ะให้เยอะเลยอ๋อกูว่าแล้วไอ้เหี้ยไม่ห่วงสุขภาพหัวสักคำงานหน้ามานี่โอเคขอได้งานนะให้เดือนเท่าไหร่เมื่อก่อนให้20,000พี่บูนให้เดือนเท่าไหร่ให้ไก่เดือนเท่าไหร่ไปนะโอเคนะไปนะ34คุณดูหน้าหน่อยดิเหี้ย34เหรอวะไอ้นี่แสดงว่ามึงเสียสละทำหน้าให้เท่าเมียเนี่ยทำไมแดกเด็กกูว่าเช็คคุณใส่ก่อนเลยดีกว่าไปลงเสน่ห์ที่ไหนมาไหนบอกกูหน่อยดิฮะลงที่กูไอ้เหี้ยเอ้ยงานเอางานเหมือนกันเหรออ๋อเราตกงานเหรอไม่ตกค่ะแต่ว่าอยากให้แบบงานมันดีขึ้นอะไรนะเงินเยอะๆนั่งให้สบายท่าสบายที่สุดเลยมาใกล้ไปไต้หวันนะจำได้เลยเวลาให้นั่งขัดสมาธิปั๊บนะเห็นแกงในทุกคนเฮ้ยไก่โมดิแบบบางคนก็เกือบ50แล้วบอกไก่โมไม่ต้องห่วงกูถ้ารุ่นนี้ควยกูไม่แข็งแน่นอนไอ้เหี้ยไต้หวันจริงให้นั่งกับตมัดปั๊บโชว์มาเลยหวอออกเลยไอ้เหี้ยกูอันนั้นเว้ยแต่สาวๆก็มีเหมือนกันแต่สาวๆก็โอเคนานหน่อยได้ไหมงานดีๆนะให้ผัวมีการมีงานทำจะเลี้ยงเองไปเองใครจีบใครก่อนเนี่ยหนูจีบเขาก่อนหนูจีบเขาก่อนเฮ้ยแดกเด็กเลยมึงดีไหมก็ช่วงมาช่วยไม่กินเด็กอ่ะดีค่ะเป็นอมตะเป็นอมตะด้วยเนาะเด็กมันฟิตพบรักกันที่ไหนที่ทำงานมาเลย์ใช่ค่ะทำงานที่มาเลเซียใช่ค่ะอ๋อสเปคเขาก็ชอบคนแก่ด้วยล่ะคนอายุมากกว่าเรียกว่าแก่เลยใช่ไหมแบบใคร45เองใช่ไหมใช่ค่ะแค่45เองแค่45เองเมื่อก่อนตอนที่เราเด็กๆเรามองคน45คิดว่าคนอายุ15แก่ไหมทำไมเด็กๆดิไม่ค่ะอืมเด็กๆมึงอย่ามาโกหกแต่ตอนนี้อายุ45กูไม่แก่ใช่ป่ะปกติอีฮาเหมือนกูเนี่ยเมื่อก่อนน่ะมองคนอายุ30ก็แก่แล้วแล้วตอนนี้ล่ะไม่แก่เนี่ยคือมนุษย์แล้วก็ไม่ยอมรับความจริงว่าเราแก่แล้วในงานเยอะๆนะดีมีงานให้ลูกให้แฟนมีการมีงานทำแต่งงานยังแต่งแล้วค่ะ9ปีแล้วค่ะลูกกี่คนน่ะลูกหนูอ่ะ3แต่ไม่มีกับเขาเลยโอ้แล้วลูก3คนแต่ไม่เคยมีกับเขาใช่มึงกำไรเว้ยลูกกำไรกำไรที่อะไรเขาก็ขาดทุนในชิบหายแต่งงานมา9ปีเอ้าไปอีหนูหน้ามานี่โอเคมาทีสองครับจ้าจะมาให้กับเจ้าสุริยะจำยอม16ปีแล้วเขาโหจำยอมคือยอมแบบไหนโหเส้น
ขีดเส้นแดงแล้วก็ถนนเนาะจะเอาถนนเข้ามาตอนนี้มันไม่เอาถนนเข้ามาผมจะไม่ให้ให้เขาเดินนี่เขาที่เราตบออกบางแพอยู่อบต.นนท์ใหญ่นนท์ใหญ่เดี๋ยวคือผมงงมากเลยคือยังไงนะคือแบบที่ที่ของเราทางนี้ผมซื้อไว้เนี่ยแล้วที่มันอันนี้มันหนองแขมเนี่ยอันนี้ที่มันหนองแขมเข้าที่เขาไม่ได้ก็10ตารางเมตรอ่ะทีนี้ก็ขอซื้อเขาไม่ขายอ๋อคือเข้าใจแล้วคือที่เราเป็นที่ตาบอดที่เราคือที่เราเป็นที่ตาบอดใช่ไหมคือเราอยากจะขอซื้อเขานิดนึงเพื่อหาทางออกเขาไม่ขายแต่เขาไม่ขายให้เราฮะเขาจะเดินด้วยแล้วจะให้เขาให้มาจดยาจำยอม10กว่าปีแล้วเขาไม่ยอมจดอ๋อเพราะว่าจำยอมคือเราไปฟ้องมาน้องชายของแม่เขามีปัญหาพี่สาวพี่เขาแบ่งละ3พี่น้องพี่ยายเขาแบ่งอาจารย์ทรงโฉมนี่คือเป็นครูเหรอเป็นครูให้น้องชายเขาพี่เขาป้าเขาเสียป้าเขาเสียเลยเขายกหลานไปรับมรดกไม่มีลูกโอเคโอเคได้แล้วมันอยู่ติดกันมีทางเดินเข้าไปแล้วมันเลี้ยวเข้าที่เราไม่ได้10ตารางเมตรก็คือเราอยากขออีก10ตารางเมตรเพื่อเอารถยนต์เข้าตอนทุกวันนี้ก็เดิน10กว่าปีแล้วทีนี้เขาให้มาจดเขาไม่ยอมคือไม่ยอมมาจดเฉยเออมันก็เลยทำอะไรไม่ได้ไม่ขอได้นี่ถือว่าเขาจะมาจดแต่นี้เขาก็ยังทำไมไม่ฟ้องทำไมไม่ฟ้องเอาเลยเขาไม่เข้าใจเออไม่ใช่เราก็ฟ้องเอาเลยเพราะว่ามันพี่สาวนี้เขาจดแต่น้องชายเขาไปทำเรื่องรวมกันไว้เอามาเขียนแล้วกันในสิ่งที่เราอยากได้แล้วกันนะที่เราขอไว้เขียนเลยไอ้สิ่งตรงนี้เขียนให้ละเอียดคิดถึงผมปะหึกูไม่คิดถึงอ่ะมึงเป็นปอบไปอีต้อมมีสัตว์โอ้ยเย้โหนี่อย่าเหงาเลยเนี่ยไม่เหงาเลยจ้ะมึงเหงาอยู่ไม่น่าเลยเฮียไม่น่าเลยสัตว์โอเคทางร่วมครับทางร่วมกระทุกกันเนาะอย่างว่าเนาะครับเพราะเราออกไม่ได้ไปซื้อที่ที่มรดกพ่อแม่จริงๆพ่อที่มรดกมันก็น่าจะคุยได้เนาะอ๋อที่เราเสิร์ฟซวยไปได้ตรงนั้นเลยให้ใกล้ไหมนมมือใกล้นะขอให้มันคุยง่ายครับมือหลับตาเจ็ดสิบเอ็ดโมงแล้วนี่แม่มือ43เร็วแบตกี่เปอร์เซ็นต์นะไกจ๋า18โอเคได้อยู่ของไม่มีเจรจาดีนะจะคุยกันดีๆของพี่น้องกันทั้งเลยพี่น้องเราสามคนขอให้แล้วกันเราขอซื้อที่เขาด้วยใช่ไหมล่ะซื้อเขาไม่ขายขอให้ผ่านก็นิดเดียวใช่ไหมขอชุดนิดเดียวขอเป็นทางเข้าแล้วไม่ขายก็ขอเป็นทางเข้าอ่ะครับไม่ยอมขอยอมเด้ออ่ะไปเอามาเอาโฉนดให้เข้าไปใครจะมาสำนักก็มาได้ทุกวันนะครับตอนนี้มาอาบน้ำมนต์ได้ทุกวันมาไหว้ได้ทุกวันแต่กูไม่ค่อยได้อยู่ทุกวันหรอกนะแค่นั้นเองมาก็มาเจอดุลนายักษ์ครับที่ออกข่าวไปเอามาไอ้หนูอ่ะคุณใสนะมาแต่เมื่อวานเอ้ยเช้าที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วนี่นักธรรมะนักธรรมะมึงนี่อาการออกหรือเปล่าเนี่ยอาการเป็นไงไม่อยากเป็นอ่ะไม่อยากโดนอ่ะเอาไอโฟนไว้ข้างเออเอาเตรียมผ้ามานิดนึงเผื่อโอเคอยู่ไอโจนะห้ามฝืนเด็ดขาดหลับตาไม่ใกล้นิดนึงพนมมือห้ามลืมเด็ดขาดว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะเวสะภูสะเวสะภูสะอนิจจานิจจากายเยกายเยเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติเฮ้ยอรหันโตอรหันโตกายะสังติกายะสังติอนิจจานิจจากายเยกายเยเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติเฮ้ยอรหันโตเวสะภูสะเวสะภูสะ
เวสะภุสะ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 อนิจจานิจจากายะกายะเจโตเจโตวิติวิติปิติวิติอรหันโตอรหันโตกายะสังติกายะสังตินิจจานิจจากายะกายะเจโตเจโตวิติวิติปิติวิติสะเลอรหันโตนะออกมาเวสะภุสะ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 อนิจจานิจจากายะกายะเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติสะอนัยันโตอนัยันโตเวสะภุสะ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 สักขะทาวุฒังสักขะทาวุฒังสักขะทาวุฒังเวสุวรรณวุฒังเวสุวรรณวุฒังสักขะทาวุฒังโอมพระภุยพระภายพระสหายผู้ทรงฤทธิ์และศักดิ์สิทธิ์นะพัดพาเอาพยามนของกูไม่ถูกไอสิ่งที่อยู่ในตัวที่อยู่ในกายนะว่าอยู่ดังกบซบอยู่ดังเขียดเดียดอยู่ดังงูนะเวสะภุส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 ะค่อยๆลุกมาให้หนูนะว่าอาการเราเป็นยังไงมาที่เราไปฟังคือไปเขมรแล้วก็ไปอะไรวะกูจำไม่ได้แล้วก็ตอนแรกหนูไปเขมรวันที่1ใช่ไหมคะก็นอนหลับปกติไม่มีอะไรแล้วคืนวันที่9ก่อนกลับหนูฝันว่าแบบว่ามีผู้ชายแก่มายืนมองหนูแล้วก็บอกหนูเหมือนยืนจ้องหนูหนูก็กลัวแล้วใช่ไหมคะแล้วเขาก็เหมือนแบบว่าหัวเราะแสะยิ้มเหมือนสะใจเหมือนทำของใส่หนูได้แล้วแล้วตอนนี้แล้วก็ที่ปอยเปดอ่ะที่หนูอยู่ที่กัมพูชาหนูก็ไม่สบายแต่ก็คือยังไหวไม่ได้ซื้อยากินแต่ก็ยังไหวแต่พอกลับไทยมาหนูไม่สบายหนักไปหาหมอตรวจเลือดอะไรเงี้ยค่ะเขาคิดว่าหนูเป็นไข้เลือดออกก็ตรวจเลือดก็เลือดก็ปกติแต่หนูกินเท่าไหร่กินเยอะแต่ไม่มีแรงก่อนหน้านี้ไม่มีแรงก่อนหน้านี้หนูไม่ได้ใส่ผ้าใส่อะไรเลยตอนนี้เริ่มดีขึ้นนะมานี่มาใกล้ๆทำงานอะไรที่นั่นแล้วหนูไม่ทำแล้วก็คือหนูไปทำร้านเหล้าอะค่ะร้านเหล้าเข้าใจลองไปทำก็คืออาจจะไปกินเอาพวกอะไรอาจจะไปกินอะไรเข้ามาแต่แล้วหนูดูของพระที่เขมรด้วยเขาบอกว่าหนูโดนทำคุณไสแต่คนที่ไทยทำไสอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวเอามาอีกทีนะไม่ใช่ดูอีกทีนึงมันค้างหรือเปล่านะแต่เย็นหลับตาพนมมือห้ามลืมอันนี้ผัวโอเคผัวก็รักเมียก็พาเมียมาผัวก็กลัวเหมือนกันว่าจะนอนกับผีหรือเปล่าอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้27ค่ะ27ปีหลับตาห้ามลืมเด็ดขาดนะห้ามลืมนะเวสะภุส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 ะมาเวสะภุสะอนิจจานิจจากายะกายะเจโตเจโตวิติวิติวิติปิติสะเลอนัยันโตอนัยันโตเวสะภุสะ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 มาเวสะภุสะ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 นิจจานิจจากายะกายะเจโตเจโตวิติ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 เสอะอนัยันโตอนัยันโตกายะสังติกายะสังติมหาเวสะภุสะเวสะภุสะอะไรที่อยู่ในตัวที่อยู่ในกายที่ซ่อนอยู่ในเลือดในเนื้อในหนังดูนะเวสะภุส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 ะไอสิ่งที่อยู่ในตัวที่อยู่ในกายนะเวสะภุส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 ะไปเวสะภุสะเวสะภุสะไปเวสะภุสะเวสะภุสะไปออกไปเวสะภุสะ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 ลงไปเวสะภุสะ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 ไปเวสะไปเวสะภุสะเวสะภุสะไปไปเวสะภุสะที่อยู่ในตัวที่อยู่ในกายที่แฝงอยู่นะซ่อนอยู่ออกไปซะมึงไปไปเวสะภุสะ
เวสะภูสะ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 ไปไปเวสะภูสะ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 หลุดไปให้หมดในสิ่งที่อยู่ในตัวที่อยู่ในกายที่ซ่อนอยู่สิงสู่อยู่นะในเลือดในเนื้อในหนังในกระดูกนะไปไปเอาไว้หมดนะนี่มันซ่อนอยู่นะหลุดออกไปนะหายไปนะเวสะภูสะไปซะไปเอาไป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 หมดไปพูดผีปีศาจร้ายที่รับมาสิงสู่แฝงอยู่ในตัวในกายที่มาแอบกินแอบแฝงอยู่นะไปซะไปเวสะภูสะ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 ไปเวสะภูสะเวสะภูสะดูไม่หมดเลยเวสะภูสะ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 ดูไม่หมดเอาไปเอาไปเอาไปเวสะภูสะเวสะภูสะเวสะภูสะหลุดไปหมดเวสะภูสะเวสะภูสะเวสะภูสะไปซะเวสะภูส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 ะไปหมดนะไอสิ่งที่อยู่ในตัวที่อยู่ในกายของเขาไปเอาไปหมดนะพูดผีปีศาจต่างๆนะเฮ้ยไปซะไปเลยไปเอาไปละเอาไปซะเวสะภูสะเวทเวสนุนโมพุทธะเนี่ยโอเคขึ้นขึ้นขึ้นแล้วก็เอาเขาประคองขึ้นมานะ อาบน้ำมนต์แล้วล้างไปเลยนะอาบน้ำมนต์แล้วล้างออกไปนะมันจะออกมาตามทวารต่างๆนะรู้ป่ะเอออาจจะมีอะไรเน่าๆอะไรต่างๆออกมาอุจจาระปัสสาวะก็ว่านไปนะไม่ต้องซีเรียสนะไม่ต้องกลัวมันรู้ป่ะเออแบบออกไปข้างหน้าเราไปอาบน้ำมนต์เลยใช่ป่ะเออไปซะโอ้ยค่อยโอ้ยไอ้เหี้ยแหมรักเมียที่สุดโอ้โหไอ้เหี้ยแม่งมีการสลัดมือผัวด้วยไอ้เหี้ยทำไมวะไอ้สัตว์เมียมันสงสัยมึงทำของใส่หรือไงไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยหายเสริมดวงเอาเสริมเหรอโดนมาหมอเขาไปนี่เหรอบังคับเมียมาหรือเปล่าไม่ครับเขากลับเขาไม่ทำแล้วเขาไปทำเมืองไทยแล้วใช่ไหมใช่ผมก็ไปผมนอนไม่ได้ครับนอนไม่ได้อยู่กับผีดิผมนอนไม่ได้นอนไม่ได้เลยประหว่างนอนผมนอนแล้วประหว่างประหว่างก็บางทีเขาเรียกบางทีวิญญาณที่แถวนั้นเขาไปเขมรไม่นอนเหมือนกันใช่ผมก็นอนอยู่ด้วยกันนะจนผมนอนไม่ได้เดินกับพวกนอนไม่หลับไม่หลับเดี๋ยวให้อาบน้ำต่างๆเขากินได้เหมือนเดิมตามดูอาการเริ่มกินได้แล้วที่กินไม่ได้กินยังไงก็ไม่มีแรงนี่เริ่มนี่เดี๋ยวเขาเริ่มนี่ขึ้นนี่เอ็งขายอะไรวะนมอะไรลดนะอ๋อ27อยู่อะไรปีนี้38ครับ38ไปทำเขมรนู้นเขมรบางทีนะของเด็กวัยรุ่นเดี๋ยวนี้โอ้โหว่ามึงของกินของอะไรเล่าฮะรอบไป2รอบแล้วก็โดนแล้วรอบนึงลงไปลงพักมาดูอาการดีกว่าออกจะออกค้างหมดอะไม่รู้มันกินเข้าไปแล้วต้องมาใหม่เลยก็ต้องมาดูอาการแต่ถ้าเกิดกินได้อะไรได้ก็มาเช็คอีกทีนึงก็โอเคแล้วกลับไปถ้ากินได้อ้วกถ่ายอะไรออกมามันจะเริ่มดีขึ้นแต่เขาก็ไปทำงานที่ไทยอยู่มาผมไม่ยอมกินก็ไม่อยากไปเดี๋ยวไปได้ในไทยมีไปนี่แต่เขาหวังว่าเงินนะเนาะอยู่ร้านไหนตอนนี้แฟนทำงานกรุงเทพโอ้โหกรุงเทพเดี๋ยวส่งผ้าไว้ก่อนนะเขาอยากจะไปไงผมมันกินได้ไม่คุยอะไรไม่ได้เขาเรียกอะไรนะเถียงเมียไม่ได้ห้ามเมียไม่ได้ใช่ไหมเออกูรู้แหมไปได้เงินเขาอยากไปเลยคือคนเขาอยากมีเงินว่าเราก็ห่วงสุขภาพเขา
ครับไม่อยากเขาแย่เลยเขาดูดูดีวันนี้หน้าเขาโทมหน้าโทมมากเลยเดี๋ยวจะไปดูเมีย before after ไปดูฮะแปดสว่าแล้วเหรอหน้ามานะให้ดีขึ้นนะไปดูเมียดูหน้าเขาให้ดีเทไปเชื่อไหมไหม81แล้วนะไอ้ขี้เกียจดำน้ำมึงทำไมไม่ยอมเข้ามาฮะไหนเรารับปากกันแล้วไงว่าเราจะไม่ดื้อพ่อดื้อยังไงบ้างพ่อดื้อแบบไม่ทำอะไรแบบขัดขืนเนี่ยขัดขืนด้วยขัดขืนเนี่ยให้อาบน้ำก็ขัดขืนไม่อาบถอดเสื้อก็ขัดขืนก็เอามาน้ำมานายใกล้นะใกล้หน่อยนะขอดูหน่อยนิดนึงนะจิ้มดูหน่อยนึงนะมาหนุ่มหลับตานะเหมือนเด็กเหมือนเลี้ยงเด็กอีกคนนึงอ่ะเหมือนเด็กไปแล้วนะหลับตาหลับตาเขาไล่ทำบุญทำอะไรบ่อยๆนะแล้วก็ตะเวนขออะไรขอให้ลูกกลับมาเหมือนเดิมเจ้ากรรมตะเวนปล่อยไวๆรู้ป่ะโอเคเขายังมีโอกาสฟื้นอยู่นะแต่อดทนนิดนึงนะรู้ป่ะไอ้หนูแต่ถามว่ามันจะ 100% เหมือนเก่าไหมก็เกือบๆแล้วกันให้เกือบๆนะเกือบๆเกือบ4-5รู้ป่ะไอ้หนูจะดื้อมั้ยเนี่ยดื้อเปล่าปฏิเสธใจอย่าไปดื้อรู้ป่ะเอออยากหายอยากมีเมียได้มีเมียเอามามึงมาจากไสเอาที่มาวันนั้นขี่มอไซค์มานะเอ็งอยู่ราชบุรีบ้านคาเดี๋ยวกูเยี่ยวแป๊บก่อนเว้ยชัดอาการเจอเอาไปดูข้างนอกก่อนไก่อะเดี๋ยวสิพักก่อนก็ได้ตัดก่อนพักก่อนอะเดี๋ยวแม่พักแป๊บนึงก่อนนะเดี๋ยว